สวัสดีค่ะทุกคนครูมาแล้วนะคะขอต้อนรับมาเข้าสู่ไลฟ์ที่พิเศษนะคะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจากฝรั่งเศสนะคะวันนี้จะให้ไอเดียที่จะช่วยหลายคนได้มากๆในเรื่องของความอาการท้อแท้นะคะท้อแท้แล้วก็เศร้าจากความรักไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยใครมาคนแรกขอเสียงหน่อยเร็วบรรยากาศที่ฝรั่งเศสคือวันนี้ก็หนาวนะคะหนาวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่มันอึมครึมนะคะมาใครมาก่อนทักทายเลยนะคะใครที่ไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์มากไม่ว่าคุณจะกำลังท้อแท้เรื่องอะไรอยู่ก็ตามนะคะจะเป็นประโยชน์มากเลยแม้แต่เรื่องของความรักนะคะโอเคเดี๋ยวขอดูซิเป็นยังไงบ้างเฮ้ยยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะมีใครอยู่ตรงนี้บ้างเนี่ยเฮ้ยคุณกันนิกาผมมาคนแรกเลยอ่ะสุดยอดมาเร็วมากเลยปรบมือเลยคุณจูนสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาอย่าลืมกดติดดาวนะกดติดดาวจะได้เห็นครูเป็นคนแรกเลยนะคะติดดาวแบบว่าSee Firstนะคะสวัสดีทุกคนจากฝรั่งเศสนะคะคุณนัทกริตดากริตานะคะคุณมาดันคุณณภาพรสวัสดีค่ะคุณละไมคุณติ๊กคุณอินทานินนะคะคุณยายลาดสวัสดีค่ะคุณจันทราครูสวยมากขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเบนจวันครูเบนจากสวีเดนครูเบนยังมีน้ำหอมให้เพื่อนไหมเนี่ยครูเบนเนี่ยคุณจันทรานะคะคุณน้องหมูคุณศรีสุดาสวัสดีค่ะเดี๋ยวใครเข้ามาก็ฝากแชร์ฝากแชร์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวครูหันคือมันอึมครึมมากนะที่ฝรั่งเศสคือไม่มีแดดเลยนะคะเดี๋ยวครูหันกล้องให้พวกคุณเห็นหน่อยว่าจะได้เห็นแสงดีๆนะคะใครเข้ามาก็ฝากแชร์นะฝากแชร์เรียกเพื่อนขอบคุณทุกคนเลยนะคะแป๊บนึงนะครูแชร์แป๊บนึงเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้เราก้มหน้าแชร์ใครมาจากประเทศไหนนะคะช่วยเขียนด้วยว่ามาจากประเทศไหนกันบ้างนะคะจากประเทศไทยจากจังหวัดไหนบ้างอยากจะรู้จักทุกคนเลยนะคะเขียนมาเลยคิดถึงทุกคนนะคะดีใจที่ได้มาเจอวันนี้แล้วครูก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยนะคะไม่ได้บอกล่วงหน้าอ่ะเดี๋ยวแชร์ก่อน1แชร์มาโหเห็นครูใกล้ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยคุณครูสวยมากๆจากขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแอปเปิ้ลสวัสดีค่ะคุณลมเพจากเกาหลีสวัสดีค่ะคุณฝนนิตาทันร้ายโอ้โหนี่ยังไม่ได้เริ่มสอนเลยมาก่อนเพื่อนเลยเก่งมากคุณอภิสมัยใครเข้ามาใครเข้ามาเชิญนี่วันนี้อากาศกี่องศาครูก็ไม่ได้ดูเลยนะคะครูก็ไม่ได้ดูเลยแต่ดีใจมากมีคนอ่อนแอท้อแท้กับความรักนะคะมีเยอะไหมเยอะมากเลยนะคะฝากไปบอกเพื่อนฝากแชร์ไลฟ์ที่มีประโยชน์นี้บอกเพื่อนหุ้ยเสียงกล้องจังเลยอะนะคะฝากบอกเพื่อนคือเพื่อนก็ไม่ได้รู้เพราะว่าครูไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะว่าครูมาคุณนุ่นคอยรีนจากยะลาสวัสดีค่ะคุณปฏิมาสวัสดีค่ะจากเบลเยียมใครอยู่เบลเยียมนะคะน้ำหอมแซซี่ปารีสอยู่ที่คุณปฏิมาคุณสวนีคุณย่ามาถึงแชร์เลยไหนคุณสุมังนะคะครั้งแรกที่ดูไลฟ์ครูจากเบลเยียมว้าวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณอุทัยจากหัวหินคุณนีน่านะคะนิ่มโอ้โหนิ่มนี่เป็นนิ่มนี่มีน้ำหอมที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่ประเทศไทยนะคะใครที่อยากจะได้น้ำหอมเนี่ยติดต่อเพื่อนๆ เลยคุณสิริพรนะคะคิดถึงทุกคนเลยอ่ะคนที่มาจากโอ้โหราชบุรีก็มากาฬสินธุ์ก็มาเยี่ยมเลยทุกคนดีใจที่ทุกคนมานะคะดีใจที่เราได้เจอกันนะอุดรก็มาคนอินทานินโอเคอันนี้ไลฟ์นี้ไม่ได้แยกว่าเป็นหญิงเป็นชายนะคะไลฟ์นี้คือจริงๆทุกไลฟ์เนี่ยสอนได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะแต่ไลฟ์นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่ท้อแท้กับความรักนะคะความรักเป็นสิ่งสวยงามนะความรักไม่ได้ทำให้เราเจ็บปวดเลยนะใครที่มีความรักเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าคืออารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์ที่สูงส่งนะคะอารมณ์ที่คุณ in love เป็นอารมณ์ที่สูงส่งคือบางคนเนี่ยเข็ดขยาดกับความรักไปเลยนะคะไม่กล้ามีความรักเลยคือเคยมีความรักแล้วเจ็บปวดเคยมีความรักแล้วรู้สึกผิดหวังก็กลัวความรักไปเลยนะคะไหนใครเป็นอย่างนั้นแล้วใครมีเพื่อนที่เป็นอย่างนี้อยู่นะคะครูฝากแชร์ไปบอกเพื่อนบอกลูกบอกหลานบอกลูกสาวบอกลูกบอกหลานหลานสาวจริงๆหลานสาวกับลูกสาวเนี่ยครูอยากจะให้รู้มากๆเลยนะคะจริงๆครูกับสามีก็เริ่มคุยกับลูกสาวเรื่องนี้แล้วนะคะเขาก็กล้าเปิดใจมากขึ้นลูกอายุ15ลูกชายเนี่ยอายุ23นะคะก็ย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วนะคะทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรามีลูกสาวอยู่คือว่ามันสำคัญนะคะที่เราจะให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้ฟังด้วย
โอเคเพื่อที่คือทุกสิ่งที่ครูนำมาสอนเนี่ยมันป้องกันความเจ็บปวดของเราเองนะคะมันเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎจักรวาลเป็นกฎสัจธรรมนะคะสิ่งที่ครูนำมาสอนนี่มันใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นมันเป็นกฎที่ป้องกันความเจ็บปวดของเราถ้าคุณทำตามกฎเนี้ยคือกฎธรรมชาติก็คือเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงอ่ะคุณกระโดดขึ้นชั้น3อ่ะคุณไม่มีทางลอยขึ้นใช่มั้ยมันก็ตกเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใช้ชีวิตตามธรรมชาติที่มันเป็นกฎก็คือกฎเราจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดได้เยอะโอเคเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแชร์วันนี้เราเอากี่แชร์ดีอ่ะวันนี้เราเอาสักเอากี่แชร์ดีอ่ะพวกเราช่วยบอกหน่อยเอากี่แชร์ดีวันนี้เราช่วยกันกี่แชร์ดีไหนใครเสนอหน่อยเร็วคุณจันสวัสดีค่ะคุณอภิสมัยบอกตอนนี้เบื่อชีวิตคู่มากเลยเบื่อยังไงคะอยากออกจากชีวิตคู่หรือว่าอยากจะได้คู่ใหม่หรือว่าไม่ไหวละนะใครเป็นอย่างนั้นน่ะเขียนมาได้เลยนะคะคุณมนตรีคุณติ๊กบอกว่ามาจากลาวคุณครูคนสวยขอบคุณมากๆเลยเป็นอยู่ค่ะตอนนี้ไม่อยากมีความรักคุณมะลิวันบอกไม่อยากต้องการใครเข้ามาในชีวิตแล้วแป๊บนึงอ่ะครูจะก้มหน้าตรงนี้ก่อนนะคะก้มหน้าดูตรงนี้แล้วเราก็แชร์ไปด้วยกันดีไหมวันนี้กี่แชร์ดีใครอยู่ตรงนี้นะคะขอ500แชร์เฮ้ยมาริลินคุณมาริลินเอาตามนี้ค่ะ500แชร์ขอแชร์แรกแชร์ที่2ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาเอา500แชร์ถูกใจมากยิ่งเราช่วยกันแชร์มากเท่าไหร่มันยิ่งถึงคนที่เขาแบบกำลังตกอยู่ในสภาพนี้น่ะเขาจะยิ่งตื่นมากเท่านั้นน่ะคุณกำลังช่วยคนคุณอยากได้ความรักใช่ไหมให้ออกไปก่อนฟังอีกครั้งนะคะถ้าคุณอยากได้ความรักใครอยู่ตรงนี้จดคีย์เลยค่ะจดคีย์เลยถ้าคุณอยากได้ความรักจงให้ออกไปก่อนจงให้ความรักออกไปก่อนอยากได้ความรักใช่ไหมจงให้ความรักออกไปก่อนนี่คือไลฟ์แห่งความรักค่ะใครที่ให้ออกไปก่อนได้กลับมาเหลือเฟือค่ะล้นเหลือค่ะมากมากเหลือเกินค่ะโอเคคุณมีความรักกับชาวต่างชาติอยากมีความรักกับชาวต่างชาติใช่ไหมหรือยังไงอ่ะคุณวันวิมลอยากมีค่ะแต่กลัวเจ็บปวดอีกโอเคเดี๋ยวมาปลดล็อกตรงนี้เลยนะคะคุณนาเดียบอกจริงค่ะแชร์แล้ววันนี้เราเอา500แชร์นะเราทำตามนี้เลยดีป่ะดีไหมเดี๋ยวครูปาร์ตี้นะคะครูปาร์ตี้ไม่ต้องดูคุกใกล้ขนาดนี้เฮ้ยมันเห็นใกล้ขนาดนี้เหรอเนี่ยโอเคเฮ้ยเสียงกล้องไหมพวกเราบอกครูหน่อยเสียงกล้องไหมคะเสียงกล้องป่ะเดี๋ยวตอนนี้วินาทีนี้เรากำลังช่วยกันเช็คอยู่นะว่าเสียงกล้องไหมคุณนกอรุณีมาแล้วสวัสดีค่ะคุณนกนี่โหนี่คือฮีโร่น้ำหอมประเทศไทยเลยนะเนี่ยช่วยครูเยอะมากเลยน้ำหอมนี่กำลังหาทางไปประเทศไทยนะทุกใครที่กำลังสั่งอยู่เนี่ยเข้าไปติดตามในห้องแซซี่พารีวีไอแซซี่พาปารีสนะคะแซซิปารีสจะอ่านแซซิปารีแบบฝรั่งเศสข่าวความคืบหน้าที่เบื้องต้นอยู่ในนั้นนะคะโอเคกำลังหาทางไปนะน้ำหอมนี่กำลังหาทางไปประเทศไทยจริงๆแล้วต้องการจะไปถึงทุกคนแบบด้วยความสะดวกสบายจริงๆนะนี่คือแซซิปารีสน้ำหอมแซซิปารีสประเทศไทยใครยังไม่ได้เนี่ยทีมงานแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายอยู่กับครูทุกคนเลยโอเคครูแชร์ไปที่เพจแป๊บเดียวนะครูปาร์ตี้แป๊บนึงระหว่างนี้เราตั้งเป้า500แชร์นะคะช่วยเขียน500แชร์มาให้ครูหน่อยเร็วตั้งเป้า500แชร์เราลองมาทำร่วมกันซิเราจะทำสำเร็จกันหรือเปล่า500แชร์ดีป่ะช่วยกันส่งความรักออกไปดีไหมไม่กล้องขอบคุณมากแต่ครูกล้องทางนี้แต่ไม่เป็นไรถ้าพวกคุณไม่กล้องนี่ดีแล้วนะคะโอเคยอดเยี่ยมเลยอากาศดีมากครูเห็นพวกคุณนี่ครูอุ่นขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกแชร์นะคะถ้าอยากได้ความรักจดคีย์แรกไปก่อนนะคะถ้าอยากได้ความรักจงให้ความรักออกไปก่อนบางคนอยากได้ความรักดีๆแต่ไม่เคยให้ออกไปนะคะไม่เคยให้ออกไปเพราะนั้นไลฟ์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่เรียกว่ารัก give love to receive loveโอเคให้แล้วได้รับมาโอเคอ่ะเดี๋ยวครูเข้าไปแชร์แป๊บหนึ่ง
มีอากาศเย็นก็จะซับน้ำมูกนิดนึงนะคะอุบลราชธานีหนาวมากเฮ้ยประเทศไทยหนาวแล้วเหรอคะหนาวแล้วเหรอโอเคกี่แชร์แล้วเนี่ยวันนี้เราตั้งเป้า100แชร์ดีไหมไม่ใช่100แชร์500 500แชร์ครูส่งไปอีกครูส่งไปอีก3กรุ๊ปนะคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงแล้วเราไปเลยโอเค1 2 3 4 1 2 3 4อีก1กรุ๊ปแป๊บนึงมาช่วยกันเร็วช่วยกันแชร์บอกเพื่อนหน่อยส่งความรักออกไปเพื่อได้ความรักกลับมามหาศาลนะคะใครอยู่ตรงนี้ก็รายงานว่ามาจากประเทศไหนนะเดี๋ยวครูตามอ่านนะแป๊บนึงนะโอเคสุดยอดเยี่ยมเลยได้แล้วมาคุณก้อนหินสวัสดีค่ะคุณณัฐมนต์คุณโรสเลิฟบอกว่าเสื้อสวยขอบคุณมากเลยนะคะอุ่นมากนะคะเสื้ออุ่นมากก็สบายเลยนะคะสบายเลยวันนี้สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนมันเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยพอเจอความรักนะคะเจอความรักแล้วรู้สึกเข็ดขยาดกลัวนะคะมีคนที่เขียนมาถามท้อกับความรักแล้วก็สิ้นหวังนะคะแล้วก็อะไรนะท้อแท้แล้วก็อ่อนแอรู้สึกอ่อนแอนะคะเจอความรักแล้วปวกเปียกเลยแล้วแบบไปต่อไม่ได้นะคะวันนี้สิ่งที่ครูจะให้เนี่ยครูอยากจะบอกเลยว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามนะคะความรักเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าคุณได้รักนะคะถ้าคุณได้ลองรักรู้สึกรักคุณลองเคยรู้สึกไหมมันรู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่มันหลอมเป็นเนื้อเดียวกันมันรู้สึกโหมันมีแรงมีพลัง yes or yes เวลาคุณรักใครเนี่ยคุณรู้สึกมีพลังใช่ไหมเวลาคุณตกหลุมรักเวลารักแล้วชอบเนี่ยรู้สึกเพราะพลังงานนี้นะคะพลังงานแห่งความรักเนี่ยเป็นพลังงานที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล นะในจักรวาล นี้เนี่ยพลังงานที่ทรงพลังที่สุดสตรองที่สุดคือ the power of love คือพลังงานแห่งความรักนี่คือพลังงานที่สตรองที่สุดแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล นะคะใครอยู่ตรงนี้จดคีย์นี้ได้เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องดีมากถ้าคุณได้รักคุณรักสุนัขไหมคุณรักสุนัขที่บ้านคุณรักแมวคุณไหมคุณรู้สึกดีป่ะเวลาที่คุณรู้สึกเฮ้ยได้อยู่กับคนที่เรารักกับสัตว์ที่เรารักคุณยกตัวอย่างแบบนี้ได้เลยเพราะมันเป็นอารมณ์ที่สูงส่งมากเพราะฉะนั้นอารมณ์แห่งความรักเนี่ยถ้าคุณได้รักคุณรู้ไหมว่านี่คืออารมณ์ที่คุณได้จูนกับพระเจ้าหรือจูนกับจักรวาลนี่คืออารมณ์จักรวาลค่ะคุณอยากรู้ไหมจักรวาลคืออะไรคืออารมณ์แห่งความรักอารมณ์ที่คุณรู้สึกรักอะไรก็ได้ไม่ใช่แค่คู่รักนะไม่ว่าจะรักแมวรักสุนัขหรือว่ารักสิ่งของหรือรักบ้านของคุณรักมากๆนี่มันเป็นอารมณ์ที่คุณควรจะอยู่ในอารมณ์นี้บ่อยๆโอเคคุณควรจะเอาตัวเองมาอยู่ในอารมณ์นี้บ่อยๆอารมณ์แห่งความรักเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครท้อกับความรักกลับมาที่ความรักอีกแบบหนึ่งนั่นคือความรักที่เป็นความรักในชีวิตคู่นะเป็นความรักในชีวิตคู่เป็นความรักในหญิงชายนะคะมีคนที่ท้อที่เบื่อนะคะมีคนบอกว่าเบื่อกับคู่ใช่ไหมไม่อยากรักใครแล้วคุณนวรัตน์บอกอ่ะจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะคะความรักคุณไม่ได้คุณจริงๆเนี่ยความรักมันเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นพลังงานหนึ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนในจักรวาลนี้ชอบอยู่แล้วจักรวาลชอบอารมณ์นี้คุณชอบอารมณ์นี้แต่ที่คุณไม่อยากรักแล้วเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพราะความรักมันเป็นเพราะเราไม่อยากผิดหวัง yes or yes yes or yes มันเป็นเพราะคุณไม่อยากผิดหวังอีกแล้วมันไม่เกี่ยวว่าคุณกลัวความรักไม่เกี่ยวว่าคุณไม่อยากมีความรักแต่เกี่ยวว่าฉันรักแล้วฉันจะผิดหวังอีกฉันไม่อยากเอาอีกแล้วสิ่งที่คุณกลัวคือความผิดหวังต่างหากYes or yes? มากันเพียบเลยสวัสดีค่ะคุณพัชสุชาคุณเจ๊กฤษพรพันล้านสวัสดีค่ะโอ้โหคุณมะลิวันบอกว่าอยากลืมใครสักคนให้ได้ภายใน1วัน
ต้องทำยังไงคะในกรณีนี้มีใครที่ยังลืมคนรักไม่ลงอันนี้เป็นกรณีหนึ่งที่อยู่ในเรื่องนี้คืออ่อนแอท้อแท้มีไหมนอกจากคุณมะลิวันแล้วมีอีกป่ะคุณซาตานน้อยบอกความรักมีจริงเหรอคะครูคุณรู้เปล่าว่าคำถามเนี้ยวันนี้จะสอนยาวเนี่ยคำถามนี้โดนเลยคำถามนี้ใช่เลยอะสอนได้ยาวทั้งไลฟ์เลยสอนไม่จบด้วยเฮ้ยคำถามนี้เนี่ยความรักมีจริงเหรอคำถามนี้ครูอยากสอนมากเลยอะอยากฟังป่ะความรักมีจริงป่ะรักแท้มีจริงไหมมีใครสงสัยในหัวป่ะเฮ้ยครูอยากสอนเลยเนี่ยเห็นคำถามนี้อยากสอนเลยอะอยากฟังป่ะรักแท้มีจริงไหมเชื่อในความรักหรือเปล่าคุณเชื่อในความรักไหมมีคนถามแบบนี้เหมือนกันมันมีจริงเหรอรักแท้มันมีจริงเหรอความรักอะครูจะบอกให้นะคุณเตรียมจดคีย์นะในชีวิตนี้ในจักรวาลในโลกนี้โลกใบนี้จักรวาลนะคะ say yes กับคุณทุกอย่างฟังอีกครั้งนะจักรวาล say yes กับคุณทุกอย่างมันแปลว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดแล้วเชื่อความเชื่อมาจากไหนความเชื่อมันมาจากสิ่งที่เราคิดซ้ำเราคิดว่ามันไม่มีหรอกความรักเราคิดว่ามันไม่มีหรอกรักแท้เราคิดซ้ำมาเป็น10ปีสะสมจักรวาลมีหน้าที่เดียวค่ะคือจักรวาลรักเรามากนะคะช่วยเขียนไปเลยค่ะว่าคุณเป็นที่รักเหลือเกินจักรวาลรักคุณมากรักถึงขนาดที่ว่า say yes กับคุณทุกอย่างถ้าคุณคิดว่ามันไม่มีหรอกความรักแท้จริงเนี่ยรักแท้มันไม่มีหรอกคุณรู้ไหมจักรวาลมีหน้าที่เดียว yes เจ้านายเดี๋ยวจะไปหาให้มันเป็นจริงเดี๋ยวจะไปหาหลักฐานให้มันเป็นความจริงนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะเรียกพระเจ้าคุณจะเรียกจักรวาลคุณจะเรียกชีวิตคุณจะเรียกโลกคุณจะเรียกพลังมหาปัญญาคุณจะเรียกสิ่งใดก็ได้มีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือเราเนี่ยที่คอยรับคำสั่งเราอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นคุณอยากได้อะไรจักรวาลเซย์เยสให้หมดถ้าเราใส่พลังไปที่สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เราบอกว่ามันไม่มีหรอกคนคนนั้นกำลังสั่งจักรวาลว่าโอเคไปจัดการมานะหาหลักฐานมาว่ามันไม่มีแล้วคุณจะเจอแต่สิ่งที่มันเป็นหลักฐานปรากฏทั้งหมดเลยว่ามันไม่มีแต่ถ้าคนที่มันเชื่อว่าความรักมีจริงรักแท้มีจริงจักรวาลก็ say yes เช่นกันแล้วบอก yes เจ้านายเดี๋ยวจะไปหาหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่ามันมีจริงเข้าใจสิ่งนี้ที่ครูพูดไหมคะนี่คือกฎแรงดึงดูดนี่คือกฎธรรมชาตินี่คือกฎธรรมชาติที่เหมือนกฎแรงโน้มถ่วงคุณส่งอะไรออกไปคุณได้กลับมากฎแห่งกรรมนั่นเองนะคะเราคิดสิ่งใดเราได้กลับมาเราส่งอะไรออกไปเราได้กลับมาเป็นหลักฐานเป็นความจริงตรงหน้าทั้งหมดไม่งงนะคะไปช้าๆก็ได้เดี๋ยวครูสอนไปช้าๆเยี่ยมมากคุณจะเรียกพระเจ้าก็ได้นะคะใครสบายใจเรียกแบบไหนเรียกเลยโอเคดีใจมากมาทันไลฟ์สดคุณสุรีสวัสดีค่ะคุณพรณพัฒน์นะคะคุณสวรรค์พรสวัสดีทุกคนนะคะภาพชัดเสียงชัดนะถ้าอยากได้อะไรตั้งเป้าหมายเราจะได้เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นรักแท้มีจริงไหมคุณเลือกเอาว่าคุณจะเลือกเชื่ออะไรดีครูให้ข้อคิดนี้จงเลือกเชื่อในสิ่งที่มันให้พลังกับคุณค่ะคุณอยากรู้ไหมว่าจะเชื่ออะไรดีอยากรู้ป่ะจงเลือกเชื่อในสิ่งที่มันให้พลังกับคุณ
เลือกเชื่อในสิ่งที่มันสนับสนุนในเป้าหมายของคุณเลือกเชื่อในสิ่งที่มันเอื้อต่อสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่รักที่ดีจงเลือกเชื่อว่าความรักที่แท้จริงมันมีสำหรับฉันคนที่รักฉันคนที่อยากได้ฉันมีมากมายในมหาสมุทรเหมือนปลาในมหาสมุทรโอเคเพราะฉะนั้นใครจะเลือกเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงวันนี้คุณเลือกเลยว่าคุณต้องการสิ่งเนี้ยคุณต้องการรักดีๆอ่ะฉันรู้ว่ารักนี้มันมีจริงฉันรู้ฉันเชื่อเลยแหละจักรวาลบอก yes โอเคเดี๋ยวจะไปหาหลักฐานให้หลักฐานคืออะไรไปเจอคนที่มาพูดคอนเฟิร์มคุณหรือเจ อสิ่งที่มันเป็น เหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนไอเดียความคิดที่มาตอกย้ำทำให้คุณเชื่อมากขึ้นเชื่อมากขึ้นว่าคุณกำลังจะได้คู่ที่ดีคู่ที่ใช่อย่าลืมนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเนี่ยทำให้คุณทุกอย่างที่คุณอยากได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณ เลือกเชื่อว่าโลกนี้มันโหดร้ายจักรวาลก็ say yesแต่ถ้าคุณเลือกเชื่อว่าโลกนี้มันมีแต่ของเจ๋งๆมีแต่ของสวยๆงามๆให้ฉันมีแต่ของดีให้ฉันจักรวาลก็จะไปหามาให้คุณเช่นกันคุณไปที่ไหนจะเจอแต่คนดีๆไปที่ไหนจะเจอแต่ของดีไปที่ไหนจะเจอแต่ของสวยๆงามๆไปที่ไหนจะเจอแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีมีพลังงานดีมาเอื้อคุณเกื้อหนุนคุณคุณกำลังสร้างโลกของตัวเองแบบนี้เข้าใจไหมคะนี่คือกฎธรรมชาติสัจธรรมเราเลือกอะไรเราเลือกคิดสิ่งใดเลือกเชื่อสิ่งใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดการให้จักรวาลจัดการให้หามาให้คุณหมดให้เห็นตรงหน้าเลยโอเค คุณนุ่นคอยรีนบอกว่าฉันเชื่อว่าสามีขัดฉันไม่ได้ฉันเชื่อว่าสามีรักฉันเชื่อว่าฉันมีคู่รักที่ดีที่รักแล้วก็เห็นฉันเป็น number one นะคะฉันเชื่อว่าฉันมีคู่รักที่ดีใครที่ได้อยู่กับฉันคนนั้นโชคดีโอเคคุณกมลวันบอกว่าเบิกบานรับพลังงานดีชีวิตในทุกๆด้านเยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกคนใช่ผมเชื่อในพระเจ้ารักแท้มีจริงเยี่ยมมากฉะนั้นจงเลือกเชื่อนะคะครูขอทุกคนเขียนคอมเมนต์มาสรุปเวลาคุณจะเชื่ออะไรเราจะเชื่อใครดีบางคนบอกจะเชื่อใครดีเนี่ยเฮ้ยเชื่อคนนี้ที่ฟันธงว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงหรอกเธอจะไม่ได้แต่งงานหรอกชาติเนี้ยหรือเธอเนี่ยเกิดมานี่คือจะต้องอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอภัพคู่นะบางคนบอกไม่รู้จะเชื่อใครอ่ะฟังคุณน็อตบอกคุณน็อตบอกมีคุณน็อตบอกรักแท้หรือพูดอะไรมาเนี่ยโอ้โหใช่เลยอ่ะฉันจะเชื่อใครดีเชื่อใครดีคีย์ที่ครูเพิ่งบอกคืออะไรเลือกเชื่อจงเลือกเชื่อในสิ่งที่มันให้พลังกับคุณได้ยินได้ฟังแล้วตื่นแล้วมีพลังเลือกเชื่อสิ่งนั้นอะไรก็ตามที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วพลังงานหดตกหมดพลังสิ่งนั้นไม่ใช่โอเคสังเกตทำไมถึงสังเกตแบบนี้สังเกตที่พลังงานของตัวเองเพราะอะไรหัวใจคุณสิ่งเดียวเครื่องมือเดียวค่ะที่คุณสื่อสารกับพระเจ้าเครื่องมือเดียวที่คุณสื่อสารกับจักรวาลคนบอกจักรวาลคืออะไรเราจะรู้ได้ยังไงจักรวาลอยู่กับเรามีเครื่องมือเดียวที่สื่อสารบอกคุณคือหัวใจคุณเองค่ะถ้าหัวใจนี่คืออะไรหัวใจคืออารมณ์ความรู้สึกหัวใจ3คำนี้คำเดียวกันหัววันนี้สอนแพง heart emotion feeling คำเดียวกันหัวใจคือเครื่องมือเดียวที่คุณเชื่อมต่อกับพระเจ้าเชื่อมต่อกับจักรวาลเวลาคุณเห็นสิ่งใดแล้วคุณหัวใจเต้นคุณมีพลังนั่นพระเจ้ากำลังเข้าคุณค่ะบอกว่านี่คือคุณนี่คือสิ่งที่คุณคู่ควรยกตัวอย่างค่ะ
พระเจ้าสื่อสารกับคุณยังไงยกตัวอย่างให้อีกบางคนทำงานที่ตัวเองไม่ชอบเลยคุณถามหน่อยว่ามีพลังไหมขอซับน้ำมูกคุณมีพลังไหมที่คุณทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบคุณทำอะไรที่ตัวเองไม่ชอบมีพลังป่ะมันไม่มีพลังนี่คือหัวใจที่มันพระเจ้าสื่อสารบอกคุณว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เธอไอ้สิ่งเนี้ยที่เธอทำอยู่มันไม่ใช่เธอแต่ถ้าคุณได้ทำอะไรที่คุณรักคุณชอบคุณมีพลังหรือเปล่าคะนั่นพระเจ้าเข้าค่ะสังเกตตัวเองค่ะว่าพระเจ้าอยู่ไหนจักรวาลอยู่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหนตอนที่คุณมีความสุขมีพลังสิ่งนั้นคือใช่เพราะฉะนั้นได้ยินอะไรมาเห็นอะไรมาใครบอกอะไรมาพลังหดหมดแรงมันไม่ใช่คุณแต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยได้ยินอะไรแล้วมีพลังสุดๆเลยอะเออฉันนี่คู่ควรกับความรักนะฉันคู่ควรที่จะได้คนดีๆเฮ้ยฉันจะเฮ้ยเข้าใจป่ะคุณจะเลือกเชื่ออะไรเพราะนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่ 97% ไม่รู้ความลับนี้ความลับจักรวาลเขาจะเลือกเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทุกข์ค่ะนี่เป็นเหตุผลที่เขาท้อเบื่อเพราะเขากำลังเลือกความคิดที่มันทำให้เขาหมดพลังเลือกเชื่อเลือกตีความหมายในสิ่งที่เขาเนี่ยรู้สึกไม่มีแรงมีคนถามครูว่าทำยังไงไม่ให้ทุกข์อ่ะอันนี้ใครที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวครูจะสอนให้ละเอียดเลยโอเคไอสวัสดีไอจงเลือกเชื่อในสิ่งที่ให้พลังกับฉันเยี่ยมมากเหนื่อยที่จะรักเขาแล้วให้จนหมดใจแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าความรักของเราเลยเยี่ยมมากนะคะมีอันนี้รักจนหมดใจรักหมดหัวใจแล้วเขาไม่ตอบรับไม่มีรักตอบเลยไม่ให้ความรักไม่ให้คุณค่าเรากลับมาเลยนี่คือบทเรียนนะคะนะคะเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวครูจะสอนโอเคเดี๋ยวครูจะสอนเนี่ยมีสอนเยอะมากเลยหัวใจอารมณ์ความรู้สึกมีคนตอบว่าไม่มีแรงไม่มีพลังเพราะฉะนั้นคุณอยากรู้ไหมว่าชีวิตคุณจะไปทางไหนอยากรู้ไหมใช้หัวใจวัดอะไรที่คุณมีพลังกับมันมีความสุขกับมันสิ่งนั้นคือใช่แม้แต่คำพูดใครก็ตามที่จะมาบอกว่าเธอเนี่ยจะอาภัพคู่นะฟังแล้วมีแรงเหรอพระเจ้าในตัวคุณมันบอกว่าโน่มันผิดกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมันผิดกับวิญญาณของคุณวิญญาณที่อยู่ภายในของคุณเนี่ยมันเป็นวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เป็นคนยิ่งใหญ่ใครมาบอกพระเจ้าอย่างคุณบอกว่าไม่มีทางได้สิ่งที่ดีหรอกไม่มีทางได้คู่หรอกไม่มีทางได้คนดีหรอกพระเจ้าในตัวคุณเนี่ยหดเลยพลังหดเลยตีกันค่ะวันนี้สอนจิตวิญญาณล้วนๆโอเคให้คุณรู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้นตัวตนของคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณคนยิ่งใหญ่อย่างคุณนะคือความเป็นดีอยู่ดีค่ะบอกไปเลยค่ะตัวตนที่แท้จริงของฉันคือความเป็นดีอยู่ดีคือความมั่งคั่งคือความสุขคือความรักคือสุขภาพดีคือทุกสิ่งดีงามบนโลกใบนี้คือฉันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าบางคนเจออะไรที่แบบ อย่างเช่นอยู่ในความยากจนหรืออะไรก็ตามแต่เราไม่มีความสุขเพราะมันผิดธรรมชาติเราเพราะธรรมชาติเรามันคือความร่ำรวยธรรมชาติของเราคือความมั่งคั่ง yes yes นั่นคือพระเจ้าค่ะนั่นคือตัวตนของคุณค่ะคุณคือความมั่งคั่งค่ะคุณคือความสมปรารถนาทุกประการค่ะนี่คือพลังต้นกำเนิดของคุณค่ะพลังธรรมชาติพลังจักรวาลในตัวคุณค่ะคุณสุรชาบอกคุณจะได้รับสิ่งนั้นในสิ่งที่จิตอธิษฐานมันเกิดมีจริงๆเราคิดสิ่งใดนะคะพอเราคิดบ่อย
อะไรที่เราคิดซ้ำคิดซ้ำคิดซ้ำมันจะกลายเป็นความเชื่อแล้วอะไรที่เราเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงสิ่งที่เกิดก่อนศาสนาทุกศาสนาคือกฎแห่งความเชื่ออันนี้พอก่อนเดี๋ยวพวกคุณจะงงเดี๋ยวสอนงงไหมทุกกฎที่มาก่อนศาสนาทุกศาสนาบนโลกใบนี้คือกฎแห่งความเชื่อเราเชื่อสิ่งใดเราได้สิ่งนั้นเราจะเชื่ออะไรดีตอนนี้ในเมื่อเราเชื่ออะไรแล้วเราจะได้สิ่งนั้นเราจะเลือกเชื่ออะไรดีคะเลือกเชื่ออะไรดีเลือกเชื่อว่าคุณจะได้คู่ที่ดีมีความรักที่ดีเปล่าเลือกเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันวันนี้มันเกิดขึ้นเพื่อฉันเลือกเชื่อแบบนี้ไหมมันเกิดขึ้นเพื่อฉันสถานการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อฉันทั้งสิ้นเชื่อว่าคุณโชคดีไหมคะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนโชคดีไหมคะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีกับความรักไหมคะใครเชื่อแบบนั้นเขียนลงไปเลยค่ะฉันเชื่อว่าฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนที่โชคดีกับความรักที่ดีๆฉันเป็นคนโชคดีในทุกเรื่องเยี่ยมมากทุกคนสุดยอดใช่คุณบีบอกตัวตนของฉันคือความเป็นดีอยู่ดีเยี่ยมเวลาเรารู้สึกขาดเรารู้สึกว่าเราไม่เติมเต็มเนี่ยมันผิดกับพระเจ้าในตัวคุณไงพระเจ้าในตัวคุณคือความยิ่งใหญ่ความเบิกบาน yes yes เวลาทุกเนี่ยมีความสุขไหมไม่ใช่มันผิดกับพระเจ้าคือความสุขจักรวาลคือความสุขโอเคเมื่อกี้มีใครมีคำถามเขียนผ่านตามมาเยอะมากเลยอ่านไม่ทันเลยเขียนมาใหม่นะเขียนมาใหม่นะคะคุณปฏิมาบอกฉันโชคดีที่สุดในโลกเดี๋ยวกำลังหันมุมเฮ้ยอันนี้ชัดกว่าดูดิพวกคุณจะได้เห็นอะไรนะจะได้เห็นชัดขึ้นอ่ะสุดยอดได้ในสิ่งที่คิดเยี่ยมเยี่ยมมากสุดยอดนะคะทุกคนเสียงกูก้องนี่โทรศัพท์ตกหล่นแบบแป๊บนึงมาเยี่ยมทุกคนสุดยอดมากเขียนคอมเมนต์มาเพียบเลยนะเพียบเลยพระเจ้าในตัวเราคือความสุขความเบิกบานใจความสมดุลความสมหวังทุกประการนะคะเนี่ยนี่คือธรรมชาติของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทุกข์นั่นคือเราผิดธรรมชาติของตัวเองเราอยู่ในจุดที่มันผิดธรรมชาติของเราว่าธรรมชาติของเรามันธรรมชาติของเราคือมีความสุขโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เราทุกข์เราท้อไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจในเมื่อครูบอกว่าหัวใจคือเครื่องมือที่คุณสื่อสารกับจักรวาลมันเหมือนเป็นเครื่องนำทางอะค่ะหัวใจเปรียบเสมือนเครื่องนำทางเหมือน GPS ให้คุณบอกให้คุณรู้ว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่าถ้าคุณมีความสุขตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วแต่ถ้าคุณไม่มีความสุขคือผิดทางเพราะฉะนั้นถ้าคุณทุกข์คุณท้อคุณเบื่อหน่ายอะไรตอนนี้ไม่ต้องทุบตีตัวเองนะคะมันเป็นอารมณ์ที่มีประโยชน์มากนะคะเป็นอารมณ์ที่มีประโยชน์มากเพราะมันกำลังบอกคุณว่ามาผิดทางนะเปลี่ยนทิศทางด่วนโอเคเปลี่ยนทิศทางด่วนอย่าอยู่กับอารมณ์นี้นานๆเมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับอารมณ์นี้นานๆคุณจะยิ่งสร้างเหตุการณ์สร้างความจริงใหม่ที่มันเป็นความจริงที่มันมีอารมณ์แห่งความทุกข์เนี่ยเข้ามาเพิ่มเดี๋ยวค่อยๆสอนดีกว่าไม่งงนะคะทุกคนฟังเข้าใจนะชอบจังเวลาที่เราทุกข์คือเวลาที่เราอยู่ผิดธรรมชาติของเราเอง yes มอนนี่สวัสดีค่ะคิดถึงคุณรุ่งเราวันนะคะคุณไพริชฉันเชื่อฉันเป็นคนโชคดีในทุกๆด้านเยี่ยมมากฟังครูพูดแล้วมีกำลังใจจะได้สู้ต่อคือครูจะบอกเลยนะว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุแล้วก็มีผลนี่คือกฎธรรมชาตินะ the law of cause and effect ทุกสิ่งมีเหตุและมีผลสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือกฎแห่งกรรมใช่ป่ะจริงๆก็คือกฎแรงดึงดูดนั่นแหละแต่การถ่ายทอดการอธิบายในสมัยนั้นก็ไม่ได้มีใครเรียกว่ากฎแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ตัวเองนะเรากลับมาที่ตัวเองเริ่มต้นเหตุเป็นเหตุใหม่ที่ดีเพื่อผลลัพธ์ใหม่ที่ดีโอเคแล้วต้นเหตุอยู่ไหนความคิดของเราทุกอย่างเกิดขึ้นเริ่มต้นที่ความคิดก่อน yes or yes ค่อยๆไปทีละสเต็ปนะเดี๋ยวใครเพิ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวงงฉันทุกฟังครูก็ผ่อนคลายดีใจจังเลยอ่ะทุกคนแบบว่าเข้ามานี่ก็มาทักทายกันแบบสนุกนะคะก็ใครที่เข้ามาก็ฝากแชร์นะคะแชร์ไปบอกเพื่อนนะแชร์ไปบอกเพื่อนบอกผ่อนคลายไหนใครเป็นอย่างนั้นบ้างผ่อนคลายสบายทำไมชีวิตมันดูสบายอย่างนี้ทำไมชีวิตมันดูง่ายอย่างนี้จริงๆเนี่ยจำไว้นะอย่าไปคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่หลายคนเนี่ยทำให้หลายคนเครียดเพราะอะไรเพราะเขาจริงจังมากเกินไปเขาจริงจังมากเกินไปกับชีวิตคุณจะเอาอะไรนักหนากับอย่าบีบตัวเองอย่าไปกดตัวเองเยอะเกินไปไม่ใช่คุณต้องใจดีกับตัวเองคุณต้องใจดีกับตัวเองเยอะๆมีเมตตากับตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว่าเมตตาจงมีเมตตากับตัวเองนะภาษาจิตวิญญาณสมัยใหม่ be kind to yourself จงดีกับตัวเองใจดีกับตัวเองคนที่คุณต้องใจดีด้วยคือตัวคุณเองก่อนบางคนนั่งโทษตัวเองอยู่นั่นแหละโอเคคุณอาทิตยาสวัสดีค่ะนี่ก็คือตัวแทนน้ำหอมกับคุณนกใช่ไหมใช่คุณวัชรีบอกเมื่อทุกข์จนเปลี่ยนทิศทางไปหาความสุขใช่ไหมคะคือเวลาที่เรารู้สึกท้อนะคะคือผิดทางคุณจะบอกว่าในบนโลกใบนี้แม้แต่ผู้นำจิตวิญญาณนะไม่มีใครสักคนที่ไม่คิดลบนะคะเวลาคุณมีความทุกข์เนี่ยให้สังเกตที่อารมณ์นะคะอย่าไปนั่งจับความคิดนะความคิดในวันหนึ่งเนี่ยมันมีตั้ง 40,000-60,000 เรื่องคุณจะมานั่งจับความคิดไม่ได้นะไม่มีใครมานั่งจับความคิดตัวเองได้ตลอดเวลาขนาดนี้ 40,000-60,000 เรื่องนั้นใน1วันที่คนมนุษย์อย่างเราคิดเนี่ยหน้าที่คุณคือสังเกตอารมณ์สังเกตอารมณ์ตัวเองว่าอารมณ์เป็นยังไงถ้าเริ่มเบื่อเริ่มหงุดหงิดครูก็เป็นบางทีเริ่มรู้สึกหงุดหงิดผิดทางแล้วไม่ใช่ละตัดทันทีเลยไปทำอะไรที่แบบไม่เกี่ยวนะเลือกคิดอะไรที่แบบสนุกเลือกคือเปลี่ยนทิศทางทันทีอ่ะเปลี่ยนความคิดทันทีอ่ะง่ายสุดนะคะเมื่อกี้มีคนถามมาจำได้แล้วทำยังไงจะลืมคนรักได้ในเวลาสั้นๆครูเคยทำคลิปเรื่องนี้ทำยังไงจะลืมคนรักเก่าได้นะคะสิ่งที่ครูอยากจะบอกพวกคุณก็คือว่าครูเคยทำคลิปเนี่ยคือการใช้กฎแห่งการแทนที่ก็คือให้คุณเนี่ยทุกครั้งที่คิดถึงคนรักเก่าทุกครั้งที่คิดถึงคุณสิ่งที่คุณไม่ชอบเนี่ยให้คุณเนี่ยเอาเรื่องที่คุณสนใจหรือเรื่องที่คุณชอบเรื่องที่คุณนึกแล้วสนุกเนี่ยมาแทนที่จะง่ายกว่านะคะเอาเรื่องที่เป็นสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากทำสิ่งที่คุณสนใจตอนเนี้ยเอามาคิดแทนคุณต้องทำนะคะคุณต้องฝึกแล้วบางคนไม่ได้ใช้ทำได้ในวันเดียวแต่ต้องฝึกวันนี้ฝึกได้โอ้โหคิดไม่คิดถึงเขาเลยตั้ง6ชั่วโมงเนี่ยตั้งครึ่งวันเนี่ยใจดีกับตัวเองยินดีกับความสำเร็จของตัวเองโอเคอย่าไปบีบตัวเองมากจง be kind to yourself โอเคมีเมตตากับตัวเองเยอะๆคุณต้องใจดีกับตัวเองนะบางคนใจดีกับคนอื่นโอ้ยดีไปหมดเลยแต่กับตัวเองด่าตัวเองข้างในทุกวัน yes or yes ไม่ชอบตัวเองว่าตัวเองตำหนิตัวเองเหมือนกับว่าตัวเองยังไปไม่ถึงจุดที่ตัวเองอยากไปอ่ะแล้วก็ตำหนิตัวเองตลอดเวลา
ำหนิในใจนะไม่รู้ตัวด้วยโอเคมอนี่บอกครูสอนดีมากขอบคุณมากเลยนะคะทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดเบสศพสวัสดีเบสศพนะคะตอนนี้รักตัวเองที่สุดเลยเยี่ยมมากเลยคุณปฏิมานะรักตัวเองจนได้มาส่งความรักให้กับผู้อื่นนะในฐานะตัวแทนน้ำหอมที่เบลเยียมสุดยอดมากเวลาคุณรักตัวเองได้เนี่ยคุณจะแบบคุณจะสามารถรักคนอื่นเป็นด้วยเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าโอ้โหให้คนอื่นให้เขาแบบจนหมดใจรักจนหมดใจเวลาเนี้ยถ้าคุณเห็นแล้วว่ายิ่งรักเขายิ่งห่างยิ่งรักเขายิ่งหนียิ่งรักเขายิ่งไม่เห็นค่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันได้เวลาที่คุณเนี่ยจะเอาความรักที่คุณอยากได้จากคนนั้นมาให้ตัวเองอีกครั้งนะเราคิดว่าเรารักคนนี้มากเลยเราคิดว่าเรารักเขามากเราทุ่มเทเขาสุดๆแล้วเราอยากได้กลับมามันเป็นเวลาที่คุณจะเอาสิ่งที่คุณอยากได้รับการตอบกลับจากคนนั้นมาให้ตัวเองโอเคอับราฮัมฮิกส์ผู้นำจิตวิญญาณอันดับต้นของโลกบอกว่าจงรักตัวเองในแบบที่คุณกำลัง seeking from others จงเอาสิ่งที่คุณอยากได้จากคนอื่นมาให้ตัวเองก่อนความรู้สึกรักจากคนอื่นเอามาให้ตัวเองก่อนความรู้สึกที่คนอื่นเนี่ย take care ดูแลเราเอามาให้ตัวเราเองก่อนความรู้สึกที่คนอื่นจะตอบรับความรักจากเราสนใจเราเอามาให้เราก่อนคนที่ต้องการที่สุดคือเราเองค่ะจากเราด้วยค่ะนึกภาพออกไหมเห็นภาพชัดไหมคะสมมุติวันนี้คุณนั่งมองโทรศัพท์เมื่อไหร่เขาจะตอบกลับเมื่อไหร่เขาจะเขียนว่ารักฉันรักเธอเมื่อไหร่เขาจะแสดงความสนใจเราเขาไม่เห็นส่งมาสักทีเอาสิ่งที่คุณอยากได้จากคนเนี้ยมาให้ตัวเองสนใจตัวเองแบบสุดๆคนเดียวเห็นภาพปะเรารออะไรจากคนนั้นอยู่เราเอาสิ่งที่เรารอและคาดหมายจากเขาเนี่ยมาให้ตัวเราในความรักเนี่ยคาดหมายอะไรบ้างคะคุณคาดหมายอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็คาดหมายให้เขาเนี่ยกลับมารักเราตอบ yes or yes give yourself the love that you are seeking from others Abraham Hicks ค่ะผู้นำจิตวิญญาณอันดับต้นของโลกเป็น world authority บอกเลยว่าเอาความรักที่คุณอยากได้จากเขาอะมาให้ตัวเองก่อนเขาไม่สนใจเอาความสนใจที่คุณอยากได้จากเขามาสนใจตัวเองถ้าคุณรักตัวเองได้แบบสุดๆนี่คือการภาษาอับราฮัมฮิกส์บอกว่า alignmentyou align you จูนตัวเองถ้าคุณจูนตัวเองได้แบบรักตัวเองได้มีความสุขกับตัวเองได้ให้ตัวเองแบบเต็มที่100คุณจะมีเหลือล้นเผื่อแผ่ให้คนอื่นคุณจะรักคนอื่นได้ด้วยแบบ unconditional ไม่มีเงื่อนไขเลยเพราะฉะนั้นคุณรอคุณมองโทรศัพท์อยู่ใช่ป่ะคุณมองโทรศัพท์อยู่เมื่อไหร่เขาจะตอบเมื่อไหร่เขาจะสนใจเรานะเมื่อไหร่เขาจะพูดแบบนี้เมื่อไหร่เขาอยากได้ยินคำนั้นจากเขาเอาคำนั้นที่คุณได้ยินมาพูดกับตัวเองเอาคำนั้นที่คุณอยากได้ยินจากเขามาบอกตัวเองคุณอยากได้ยินอะไรจากคนนั้นคะไหนบอกคุณหน่อยคุณอยากได้ยินคำไหนจากคนนั้น
อยากได้รับความใส่ใจจากคนนั้นขนาดไหนคะให้ตัวเองก่อนได้ไหมเดี๋ยวนี้เลย now เลยไม่ต้องเลื่อนคุณมีแค่เวลาเดียวคุณมีแค่เวลานี้คือปัจจุบันไม่มีอนาคตค่ะไม่มีอดีตมีแค่ now ให้ตัวเองเดี๋ยวนี้ได้เปล่าอยากให้เขาบอกรักใช่ไหมบอกรักตัวเองคุณต้องการคุณเข้าไปในตัวเองสิคุณนิดมากเลยอ่ะมันเป็นการขาดมันเป็นการส่งความขาดออกไปสู่โลกอ่ะยิ่งคุณส่งความขาดออกไปมากเท่าไหร่คุณยิ่งดึงดูดความขาดมากเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณให้ออกไปให้ออกไป yes แต่ถ้าคุณไม่ได้ให้ตัวเองก่อนเนี่ยมันไม่มีพลังดึงดูดค่ะพลังดึงดูดมันเริ่มที่ตัวเราค่ะคุณเข้าใจแม่เหล็กไหมนึกภาพแม่เหล็กออกใช่ป่ะแม่เหล็กนี่มันแรงมากใช่ไหมมันดึงคนนั้นมาเองอะทำตัวเองให้เป็นแม่เหล็กด้วยการกลับมาที่ตัวเองจูนตัวเองจนคนนั้นถูกดึงเข้ามาคุณนุชิตบอกเอาความรักจากเขามาใส่ตัวเราเยี่ยมมากเห็นภาพแล้วเห็นภาพชัดแล้วนะวันนี้สอนแพงมากเลยบางคนเนี่ยมองข้อความมองแล้วมองอีกนะมองแล้วมองอีกมองข้อความแล้วก็เศร้าแล้วก็คิดคือความคิดกำลังเลือกความคิดอะไรเลือกความคิดที่ทำให้ตัวเองท้ออยู่นะแล้วตีความหมายด้วยว่าโอ้ฉันไม่มีค่าละทำไมเขาไม่ส่งข้อความมาทำไมเขาไม่อย่างนั้นมาทำไมเขาไม่สนใจฉันเลยตัวคุณเนี่ยเรียกร้องอะไรบางอย่างอยู่นะคะเรียกร้องความสนใจอะไรบางอย่างจากใครบางคนแต่จะไม่มีใครให้คุณได้ถ้าคุณไม่ให้ตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจทำไมความรักยิ่งเราตามหาความรักยิ่งหนีเราเพราะเราไม่ได้เป็นแม่เหล็กเลยค่ะเรากำลังไล่ล่าความรักอยู่เพราะนั้นหน้าที่คุณคือจงทำตัวเองให้เป็นแม่เหล็กเดี๋ยวนี้เลยให้ความรักเนี่ยวิ่งไล่ล่าคุณเองค่ะใครสำคัญที่สุดในโลกใบนี้ใครสำคัญที่สุดในโลกของคุณคะใครที่สำคัญที่สุดเยี่ยมมากเฮ้ยแชร์แล้ว3แชร์คุณจันทรพรพวกคุณแชร์กันหรือยังวันนี้เราบอกเราเอากี่แชร์นะเพื่อนบอกว่าเราเอา500แชร์เอาไปอีกคนละแชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาสุดยอดให้ความรักออกไปค่ะแล้วคุณจะได้ความรักกลับมาอันนี้คือสัจธรรมค่ะอยากได้ความรักจงให้ออกไปก่อนถ้าคุณเริ่มให้ความรักออกไปจากไลฟ์เนี้ยคุณช่วยชีวิตคนมากด้วยความรักนะคะคุณคิดดูสิว่าสิ่งที่คุณให้ออกไปเนี่ยมันมีผลมหาศาลเหลือเกินนะคะกับความรักของคุณกับชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกแชร์นะคะคุณขออวยพรทุกแชร์ด้วยความรักเลยนะคะด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ขอให้ได้กลับมากันมากมายมหาศาลทุกคนถ้าคุณรักเป็นรักคนอื่นเป็นถ้าคุณรักตัวเองได้คุณจะรักคนอื่นเป็นค่ะพอคุณรักตัวเองได้เนี่ยนะคุณจะไม่ต้องการอะไรจากใครเลยอ่ะคุณเข้าใจคำว่าจูนตัวเองไหมคะคนที่มันหล่อหลอมในตัวเองได้รักตัวเองได้เติมตัวเองให้เต็มได้นี่คือศาสตร์แห่งการเติมเต็มค่ะเขียนให้ครูหน่อยค่ะการรักตัวเองคือศาสตร์แห่งการเติมเต็มตัวเองค่ะศาสตร์แห่งการเติมเต็มตัวเองเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เคยทำอะไรให้ตัวเองก่อนแล้วเราให้คนอื่นเราไม่เคยรักตัวเองเรารักคนอื่นรักเราบอกเราให้เรารักเขาหมดใจมันจะกลายเป็นความขุ่นเคืองใจในภายหลังทุกทีเลยพอเราไม่ได้ให้ตัวเองเราจะรู้สึกว่า
อ่ะให้แล้วให้แล้วแล้วเราก็นับคะแนน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 แล้วเราไม่เคยเราขาดตลอดเราไม่เคยเติมตรงนี้ให้ตัวเองก่อนพอเรารักตัวเองได้เติมเต็มตัวเองได้เนี่ยเราจะไม่นิดอะไรจากใครเลยใครจะเป็นยังไงเราไม่สนละเพราะฉันเติมเต็มตัวเองสุดๆอ่ะฉันเป็นผู้ให้อย่างเดียวฉันมีเผื่อแผ่ให้เธออย่างเดียวเลยตอนเนี้ยฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอละไม่ต้องการให้เธอเปลี่ยนเพื่อที่ฉันจะดีขึ้นไม่ต้องการให้เธอไม่ต้องการคอนดิชันไม่ต้องการเงื่อนไขใดๆเธอจะเป็นอะไรก็เป็นแต่ฉันเติมเต็มตัวเองได้สุดๆอ่ะคุณนึกภาพนี้ออกป่ะคุณเคยอยู่ในอารมณ์ที่ว่าครูมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยผ่านอารมณ์นี้มาอารมณ์ที่มีความสุขสุดๆกับตัวเองเลยอ่ะแล้วมองไปที่ไหนเนี่ยรักทุกคนไปหมดเลยเคยเป็นไหมคะใครเคยเป็นเซย์เยสมาหน่อยใครเคยถึงอารมณ์นั้นบ้างอารมณ์ที่ว่าดีใจสุดๆกับอะไรบางอย่างแล้วพอเห็นมองไปที่ไหนนะรักทุกคนไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะข้างในมันเต็มข้างในคุณเติมเต็มสุดๆต่อให้เห็นคนที่เคยไม่ถูกกันนะก็รักได้อ่ะทำไมรู้สึกดีไปหมดเงี้ยมองไปทางไหนทำไมรู้สึกดีไปหมดเลย yes เคยเป็นใช่เปล่าเคยเป็นใช่ไหมเนี่ยมาทำตัวเองให้เป็นอารมณ์นี้อีกโอเคการรักตัวเองคือศาสตร์แห่งการเติมเต็มเยี่ยมมากญี่ปุ่นสวัสดีค่ะคุณมาม่ามุ้ยมาม่าปุ้ยคุณนันทวันบอกขอบคุณมากครูให้พลังที่ดีมากดูย้อนหลังทุกวันครูเป็นผู้ให้จริงๆได้เรียนรู้จากครูเยอะพลังบวกขอบคุณมากๆนะคะครูกับพวกคุณทุกคนก็ได้ช่วยกันให้ไลฟ์นี้ออกไปนะคะถึงแม้ว่าพวกคุณได้เข้ามาฟังไลฟ์แล้วก็แชร์เนี่ยการร่วมแชร์ของพวกคุณก็เหมือนกันการได้เราร่วมสร้างไปด้วยกันนะคะเราร่วมสร้างไปด้วยกันตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่กูตั้งใจจะทำจะให้สิ่งที่มันเป็นปัญญาดีๆให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็การที่ครูออกมาสอนแล้วพวกคุณร่วมสร้างกับครูคือการแชร์เนี่ยมันเราได้ร่วมสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันอยู่แล้วนะคะครูขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ทำให้เพื่อนๆหลายคนที่ผิดหวังจากความรักมาแล้วได้มาเจอครูก็เพราะสิ่งที่พวกคุณได้สร้างร่วมกับครูนะคะเคยแพงสุดค่ะวันนี้คุณอาทิตยาบอกนะคะคุณชิดาภาสวัสดีค่ะชอบมากค่ะคุณอมรลักษณ์บอกเคยค่ะเคยเยี่ยมคุณโรสสวัสดีค่ะคุณโรสฮีโร่หญิงไทยกับน้ำหอมแซสซี่ปารีสมาแล้วทำทุกวันให้ตัวเองมีความสุขทุกขณะนะคะโอเคทุกขณะตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขทุกขณะเรามีขณะเดียวนะคะเรามีเวลาเดียวนะหลายคนคิดว่าตัวเองมีเวลาเยอะเราไม่ได้มีเวลาเยอะเลยค่ะเรามีเวลาแค่ตอนนี้ถึงมีศาสดานักปราชญ์ทุกท่านที่ตื่นรู้เนี่ยสอนเราว่าให้อยู่กับปัจจุบันไงหลายคนชอบผัดวันประกันพรุ่งอ่ะขอทุกก่อนน่ะเดี๋ยวค่อยมีความสุขทีหลังจริงๆความสุขมันต้องนาวนะเข้าใจป่ะหลายคนแบบฉันขอใช้ชีวิตแบบทุกข์ก่อนน่ะขอทำสิ่งที่ไม่ชอบก่อนเดี๋ยวค่อยมีความสุขทีหลัง เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคุณเข้าใจคำว่าปัจจุบันผิดแล้วปัจจุบันคือ be happy now คุณมีแค่เวลาเดียวค่ะครูไลฟ์คุณตั้งการไลฟ์แล้วการที่คุณอยู่กับครูเนี่ยครูอยู่กับคุณเนี่ยเรามีแค่เวลานี้ด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกที่จะรู้สึกดีกันตอนนี้หรือว่าเราจะรอว่าสถานการณ์ดีขึ้นก่อนเราค่อยรู้สึกดีเดี๋ยวรอให้แฟนมาขอโทษก่อนเราค่อยมีความสุขงั้นนั่นคุณไปโยนอำนาจให้เขามากไปค่ะคุณให้อำนาจตัวเองอนุญาตตัวเองเลยว่าใครจะเป็นไงช่างฉันมีความสุขเดี๋ยวนี้ใครจะทำผิดกับฉันอะไรกับช่างแต่ฉันขอรับผิดชอบตัวเองก่อนฉันไม่ได้ทำเพื่อคนนั้นนะฉันทำเพื่อตัวเองใครจะว่าร้ายอะไรกับฉันนะตอนนี้ไม่เป็นไร
ตอนนี้ฉันขอเลือกความคิดใหม่ทำให้ตัวฉันเองรู้สึกดีก่อนหรือถ้าใครมาว่าร้ายคุณหรือว่าทำไม่ดีกับคุณคุณบอกไปเลยว่ามองเขาแบบเมตตาน่ะสงสัยเขามีปัญหาอยู่แล้วเขาถึงเป็นอย่างนี้คือไม่ได้มองแบบดูถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มองแบบเมตตาว่าสงสัยเขามีปัญหาอยู่หรือเปล่าพอคุณคิดแบบเนี้ยมันคุณไม่ได้คิดเพื่อเขานะคุณคิดเพื่อตัวคุณเองฉันทำเพื่อฉันเองเพราะฉันน่ะอยากจะรู้สึกดีโอเคกับนาวของฉันตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ได้กลัวความรักคุณกลัวแค่ผิดหวังเท่านั้นเองเพราะสิ่งที่ครูให้อันดับแรกเมื่อกี้ไปคือความเชื่อนะคะเลือกเชื่อในสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยมีพลังตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะรู้แล้วว่าโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันตอนนี้มันมาเพื่อช่วยฉันมาเพื่อฉันทำให้ฉันเก่งขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมาเพื่อให้ฉันเรียนรู้วันนี้ถ้าฉันรักใครมาก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 แล้วฉันเนี่ยรู้สึกไร้ค่าจังเลยอะโอ้โอเคฉันได้เรียนรู้แล้วว่าตอนนี้ฉันจะเริ่มต้นกับตัวเองยังไงเพราะนี่ฉันกำลังไล่ล่าเขาอยู่นะฉันกำลังไล่ล่าความรักอยู่นะแต่จริงๆนะฉันต้องไปเอาความรักที่ฉันอยากได้จากคนนั้นมาให้ตัวเองนี่คือศาสตร์แห่งการเติมเต็มโอเคเยี่ยมมากสุดยอดทุกคนอื้อหืออ้าวจริงๆครูอยากจะบอกเรื่องนี้เวลาใครที่ทำอะไรไม่ดีกับคุณเนี่ยคุณตีความหมายใหม่นะคะทุกอย่างอยู่ที่การตีความของคุณเองเลือกตีความเองถ้าคุณตีความว่าเฮ้ยคนนี้พูดเนี่ยว่าฉันเอาตัวเองไปรับเต็มๆเลยครูเคยเป็นอย่างนั้นด้วยเอาตัวเองไปรับเต็มๆเลยเขาว่าฉันแต่ถ้าคุณรู้สัจธรรมข้อนี้คือ don't take anything personally ไม่เอาตัวเองไปรับกับทุกเรื่องใครจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับคุณเลยต่อให้พูดถึงคุณหรือว่าคุณตรงๆหรือบอกเลิกคุณตรงๆหรืออะไรก็ตามแต่ไม่เกี่ยวกับคุณอย่าเอาตัวเองไปรับโอเคใครพูดอะไรมาบางคนเนี่ยเอาประโยคที่เขาพูดที่ได้ยินมาเนี่ยมาคิด3วัน7วันตีความว่าเขาว่าตัวเองเอาคำพูดเขาเนี่ยมาทำร้ายตัวเองต่ออีกYes or yes เขาสบายใจไหมคะทุกปัจจุบันทุกขณะของเขาสบายใจไหมคะมีแต่ความเครียดแค้นมีแต่ความโกรธเพราะนั้นใครจะทำอะไรใครจะมีปฏิกิริยาน่าเกลียดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับคุณ อย่าเอาตัวเองไปรับ เยี่ยมมากคุณอุทมพรนะคะอุทมพรรักเขาแล้วเขาไม่รักต่อไปเ พิ่งเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยคุณเพิ่งขมไขว่คว้าแต่ไม่เคยได้ให้เขาหมดใจเปลี่ยนใครไม่ได้คือมารักตัวเองนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเรื่องรักคนอื่นเนี่ยให้แนะนำให้ไปฟังตั้งแต่ตอนเริ่มต้นโอเคแล้วรักเขาข้างเดียวรักเขาแต่เขาไม่รักตอบอันนี้มันก็จะมีเทคนิคนะคะมันก็จะมีเทคนิคว่าโอเคหนึ่งเทคนิคที่ครูอยากจะให้ทุกคนก็คืออย่างที่ครูกำลังสอนอยู่นี่คือโลกภายในล้วนๆเรื่องจิตวิญญาณล้วนๆที่ครูสอนอยู่สองการลงมือทำของคุณนะคะการลงมือทำของคุณเช่นคุณแอบรักผู้ชายอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาสอนในคราวหน้าวันนี้เน้นเรื่องจิตวิญญาณนะคะคือเติมเต็มโลกภายในของคุณชอบไหมเรื่องแบบนี้ชอบป่ะครูบอกเลยว่าข้อผิดพลาดที่ครูอยากจะบอกพวกคุณนะมีหลายคนพลาดมากเลยนึกออกแล้วนี่จริงๆนี่มันเกิน3วิธีเกิน3คีย์ไปแล้วนะใครที่ช่วยจดเนี่ยจดให้ครูหน่อยถ้าคุณอ่อนแอรู้สึกอ่อนแอท้อแท้กับความรักนะคะ1คือความเชื่อนะคะ2คือการเลือกความคิดแล้วตีความหมายไม่ใช่2คือการเอาความรักที่คุณอยากได้จากคนอื่นเนี่ยมาให้กับตัวเองแล้วสร้างตัวเองให้เป็นแม่เหล็กนะคะใครที่ฟังอยู่ทบทวนนะทบทวนที่ครูสอน
โอเคมีรักเขาข้างเดียวแอบรักเนี่ยการที่คุณแอบรักเขาข้างเดียวเนี่ยอันนี้มีอยากให้ฟังอันนี้ก่อนโลกภายในโลกจิตวิญญาณของคุณต้องเติมเต็มมาเรียนศาสตร์แห่งการเติมเต็มก่อนแล้ว2แล้วต่อไปคือการ take action หรือการลงมือทำของคุณเนี่ยเช่นการเข้าหาผู้ชายหรือการทำยังไงให้ผู้ชายเนี่ยคิดถึงและอยากจะมาจีบคุณก่อนอันนี้ก็ค่อยแยกไปเรียนอีกไลฟ์นึงนะคะอันนี้ครูสอนมันอยู่แล้วโอเคนะครูจะมีแยกสอนนะแยกสอนแบบแอคชั่นว่าทำยังไงให้ผู้ชายบ้าหลงไหลในตัวคุณนะคุณจะส่งข้อความอะไรยังไงครูจะสอดแทรกของเรื่องพลังงานไปอยู่แล้วนะคะโอเคเพื่อไม่ให้มันปนกันที่แน่ๆเนี่ยเอาความรักที่คุณอยากได้จากคนนั้นเนี่ยมาให้ตัวเองจนหลอมให้ตัวเองเป็นแม่เหล็กไม่ใช่คุณเนี่ยที่จะวิ่งไล่ล่าความรักแต่ให้ความรักเนี่ยวิ่งไล่ล่าคุณแม่เหล็กเป็นอย่างเงี้ยแม่เหล็กคือมันดึงเข้ามาใช่เปล่านะคุณอยากเป็นอย่างนั้นไหมเริ่มที่ตัวเองโอเคแต่วันนี้สอนแพงมากเลยอ่ะเมื่อกี้ตรงกลางไลฟ์อ่ะคือเอาสิ่งที่คุณอยากได้จากคนอื่นเนี่ยมาให้ตัวเองบางคนนั่งมองโทรศัพท์นั่งอยู่นั่นแหละอยากจะได้ยินคำหวานๆจากเขาอยากได้ยินคำบอกรักจากเขาอยากให้เขาสนใจและชมก็ไม่เห็นส่งมาสักทีเอาสิ่งนั้นนะมาให้ตัวเองเดี๋ยวนี้เลยบางคนนี่เรียกร้องจากคนอื่นเยอะหาภายนอกตลอดเวลามองหาภายนอกตลอดเวลาแต่ไม่เคยเติมเต็มภายใน yes or yes อยากให้คนเห็นว่าตัวเองดีอยากได้จากคนอื่นอะภาษาอังกฤษเรียกว่า external validation คือการคอนเฟิร์มจากข้างนอกอะว่าฉันดีฉันเป็นที่รักฉันต้องการคำยืนยันจากข้างนอกต้องการให้เขามาคอนเฟิร์มว่าคุณเนี่ยอย่างนั้นคุณอย่างนี้อยากได้ความรักจากคนอื่นอะแต่ไม่เคยคุณกำลังข้างในมันขาดคุณกำลังส่งความขาดมันเป็นคลื่นของความขาดความขาดแคลนเข้าใจไหมคะอย่าส่งความขาดแคลนแบบนั้นออกไปถ้าคุณอยากได้ความรักที่ดีเติมเต็มภายในค่ะใครที่ไม่เชื่อในความรักนะคะดูในตอนแรกที่ครูบอกความเชื่อสำคัญจักรวาลเซย์เยสกับทุกสิ่งโอเคเพราะนั้นเลือกความคิดบอกฉันจะคิดอะไรดีฉันเลือกอะไรที่มันโหวันนี้สอนเยอะมากเลยสิ่งที่มันให้พลัง มีอะไรติดตาครูเดี๋ยวแป๊บนึง เอาอีกแชร์เดี๋ยวครูแชร์1แชร์อ่ะแชร์ไป1แชร์ก่อนใครที่เข้ามานะคะครูขอแชร์ไปด้วยกันอ่ะแชร์ที่2หรือที่3อ่ะใครที่แชร์ที่เท่าไหร่แล้วส่งมาเลยอย่าส่งความขาดแคลนออกไปเยี่ยมมากเวลาเราอยากเราเรียกร้องจากคนอื่นเนี่ยมันเป็นเพราะในตัวเราเนี่ยมันขาดนี่ครูสอนเรื่องจิตวิญญาณนะคะคุณกำลังฟังเรื่องที่มันแบบสุดยอดเลยนะคะวันนี้ขอส่งไลฟ์แบบนี้เลยนะคะที่ครูบอกอยู่เนี่ยมันเป็นสุดยอดของการจูนตัวเองนะคะจูนตัวเองคือการมาเป็นเนื้อเดียวกันกับพลังงานความรักนะคะอยากได้ความรักจงเป็นคนที่อยู่ในคลื่นของพลังงานความรักเพราะทุกอย่างคือพลังงานอะไรที่เหมือนกันจะถูกดึงดูดเข้าหากันเพราะฉะนั้นคุณอยากได้คนที่มีเป็นคนที่มีแต่ความรักดีๆจงจูนตัวเองให้ไปอยู่ในคลื่นของความรักค่ะด้วยการกลับมาที่ศาสตร์แห่งการเติมเต็มค่ะไอ94แชร์คนเดียวเหรอโอ้โหสุดยอดมากปรบมือเลยเนี่ยสุดยอดมากใครแชร์พี่ซีเนตสวิตเซอร์แลนด์น้ำหอมสวิตเซอร์แลนด์เคยเป็นมาหมดค่ะโชคดีที่ได้เจอคุณน็อตตอนนี้แฮปปี้สุดๆใช่แล้วตอนนี้พี่ซีเนตขอบคุณมากเลยพี่ซีเนตมาช่วยเป็นตัวแทนน้ำหอมส่งต่อความรักนี้คือทุกคนที่ได้พบกับความรักที่จูนกับตัวเองเนี่ยมีแต่จะเผื่อแผ่เหลือล้นให้คนอื่นเนี่ยคุณเข้าใจไหมมันจะอยู่ในฐานะของผู้ให้ผู้ส่งออกไปสร้างคุณค่า
เพราะมนุษย์ไม่มีทางมีความสุขได้ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วบางทีเนี่ยเราไม่ได้เหมือนเราไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่ากับโลกเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่เติมเต็มเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะโอเคคุณน้ำพึ่งขมบอกรักเขาไม่กล้าบอกจะทำไงเป็นผู้หญิงนะคะก็ครูอยากจะบอกแบบนี้ว่าในเรื่องของการที่แอบรักผู้ชายนะคะมีเทคนิคนะมีเทคนิคและเทคนิคฉลาดมาก ที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปเป็นคนที่แบบดูง่ายสำหรับผู้ชายนึกออกป่ะเพราะอะไรเพราะคุณต้องเข้าใจธรรมชาติเขาด้วยนะธรรมชาติเขาคือนักล่าคุณต้องอนุญาตให้เขาล่าอนุญาตให้เขาเป็นอนุญาตให้เขาเป็นธรรมชาติของเขานะอย่าไปแย่งหน้าที่เขาอย่างที่ครูสอนเดี๋ยวมาต่อกันในไลฟ์หน้าดีกว่านะคะมีใครสรุปเนี่ยดีมากเลยคุณไพริศบอกอยากได้ความรักจงจูนตัวเองให้อยู่ในคลื่นของความรักใช่แล้วอ่ะครูจะบอกสิ่งที่หลายคนผิดพลาดแล้วครูอยากจะบอกมากๆเลยคือหลายคนเนี่ยอยากได้ความรักดีๆนะคะสิ่งที่หลายคนพลาดคือเขามุ่งพัฒนาภายนอกอย่างเดียวอันนี้คือข้อผิดพลาดที่แพงมากนะคะแพงมากๆเลยใครอยู่ตรงนี้แชร์ไปเขามุ่งพัฒนาภายนอกอย่างเดียวอย่างที่ครูบอกคุณต้องพัฒนาตัวเองนะเพื่อที่ได้คู่ควรเพื่อได้คนดีๆบางคนนี่โอ้โหทั้งตัวเลยค่ะเปลี่ยนใหม่หมดแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคืออะไรรู้ป่ะภายในภายในไม่เปลี่ยนปรากฏว่าได้ผลลัพธ์เดิมค่ะได้คนแบบเดิมๆเข้ามาหรือไม่หนำซ้ำนะคะยิ่งคุณโฟกัสที่ภายนอกมากเท่าไหร่คุณจะดึงดูดคนเข้ามาแค่เพื่อภายนอกเท่านั้นค่ะแพงไหมคะฟังอีกครั้งนะบางคนมุ่งโฟกัสที่ภายนอกอย่างเดียวอย่างเช่นบางคนอ่ะขอให้ตัวเองได้รวยขึ้นนะมีนั่นมีนี่มีรถมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาทำให้คนเนี่ยสนใจคนเขาก็มาเพื่อสิ่งนั้นค่ะคุณดึงดูดคนมาเพื่อสิ่งนั้นแต่เขาไม่ได้มาคุณไม่ได้พัฒนาภายในถ้าคุณอยากได้คู่ที่ดีนะภายในต้องเติมเต็มจริงๆค่ะพัฒนาทั้งภายนอกและภายในค่ะต้องไปด้วยกันถ้าเรายังคิดเหมือนเดิมยังมีทัศนคติเดิมถึงเราจะเป็นตัวใหม่สีผมใหม่แต่งตัวใหม่ทั้งหมดแต่ถ้าข้างในเหมือนเดิมเราจะดึงดูดคนที่คล้ายๆกันที่มาสร้างปัญหาเหมือนเดิมตลอดค่ะทุกอย่างค่ะมันมีเหตุและผลนี่คือกฎแรงดึงดูดโลกภายในสำคัญค่ะใช่เปล่าอ่ะมีผู้ชายบอกว่าผมเนี่ยพัฒนาดูตัวเองนะให้ตัวเองรวยขึ้นมีรถขับรอแต่งตัวรอก็ได้ผู้หญิงมาเฉพาะแค่เรื่องนั้นเพราะว่าอยากคือเขาเข้ามาเฉพาะสิ่งที่ผู้ชายพรีเซนต์อ่ะพูดง่ายๆคุณพรีเซนต์อะไรออกไปสู่โลกคุณดึงดูดคนที่เข้ามาเพื่อสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณอยากให้คนเนี่ยอยากได้คนดีคุณต้องพรีเซนต์ตัวเองจากตัวตนภายในของคุณเหมือนกันกับผู้หญิงที่ครูเคยสอนว่าวิธีได้ทำไมไม่เจอรักแท้สักทีใครดูคลิปนี้ถ้าเราพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์เนื้อหนังของเราเราก็จะได้ผู้ชายที่อยากจะมาเพราะแค่ร่างกายของเราค่ะสอนแพงมาก เฮ้ยอะไรเนี่ยใครได้ดูคลิปนี้บ้างทำไมไม่เจอรักแท้สักทีใครยังไม่ได้ไปดูนะวันนี้พูดลวนมากเลยใครยังไม่ได้ไปดูนะคะผู้หญิงที่เอาเนื้อหนังมาล่อเราจะดึงดูดเฉพาะคนที่มาเพราะเนื้อหนังเราอะค่ะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าคุณต้องพรีเซนต์ตัวเองจากตัวตนของคุณค่ะตัวตนที่แท้จริงจากภายในเลยตัวตนที่สวยงามของคุณตัวตนที่ดีงามของคุณเพราะบางคนเนี่ยผู้ชายเข้ามาเพราะเนื้อหนังเพราะรูปร่างของเขาอย่างเดียวจนเขามันน่าเสียดายที่ผู้ชายคนนั้นไม่ได้เห็นเลยว่าผู้หญิงคนนี้สวยงามขนาดไหนภายในเป็นคนดีขนาดไหนเป็นคนที่น่ารักขนาดไหนเพราะเราดึงดูดมาเองค่ะ
เราดึงดูดมาเองเราเป็นคนดึงดูดมาเองค่ะนี่คือกฎแห่งเหตุและผลค่ะกฎธรรมชาติค่ะกฎแรงดึงดูดค่ะเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงอะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นในการสอนนะคะต่อไปนี้ครูอยากจะเชิญชวนทุกคนเลยเลือกซิว่าเราจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงนับจากนี้ไปเพื่อให้ได้คนที่ดีๆคุณไพริศบอกฉันคู่ควรกับคนใจดีและใจบุญค่ะยอดเยี่ยมคุณพรนิพาบอกคีแพงพรีเซนต์ตัวเองจากภายในนี่การพรีเซนต์ตัวเองออกไปสู่โลกอะค่ะโอเคสอนยาวเลยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมบางคนบอกว่าเวลาเวลาอยากได้แฟนเนี่ยนะอยากได้แฟนทำไมเจอกับผู้ชายแล้วเข้ามาแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไปมีเซ็กส์หรือมีอะไรกันแล้วเนี่ยทำไมไปจริงๆเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาอยู่แล้วนะคะก็คืออย่างที่ครูสอนเนี่ยว่าผู้ชายเขาก็โดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ชายทุกคนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอซับน้ำมูกหน่อยไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะคะโดยธรรมชาตินะคะที่ถ้าเกิดว่าได้ถ้าคุณเนี่ยมีคนบอกว่าเนี่ยหนูยอมนอนกับเขาเพราะหนูรักเขาเขาจะได้เห็นว่าหนูรักมันเป็นการพิสูจน์ความรักอันนี้เนี่ยครูจะบอกเลยนะว่าไม่ใช่ทัศนคติที่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะไม่ใช่ทัศนคติที่ถูกต้องเท่าไหร่เราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะนอนด้วยกันรู้ได้ไงว่าเราจะมีเซ็กซ์ด้วยกันอันนี้เดี๋ยวครูจะสอนในครั้งหน้าแล้วกันนะคะดีไหมอันนี้อยากให้อยู่ในจิตวิญญาณล้วนๆก่อนฟังครูยิ่งตอกย้ำว่ามาถูกทางปรบมือเลยค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะนี่ทำไมวันนี้แบตจะหมดเร็วจังเป็นเพราะมันหนาวหรือเปล่าหรืออีก 20% เองเนี่ยคุณเฉลิมจันทร์นะคะคุณฐานิตาสวัสดีค่ะคุณพรนิพาใช่แล้วเยี่ยมมากภายนอกก็สำคัญนะคะภายนอกก็สำคัญภายในก็สำคัญให้พัฒนาไปด้วยกันนะคะโอเคแม่พันสวัสดีค่ะคุณจินตนาบอกว่าอยากรู้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดจังครูมีคอร์สนะคะคอร์สกฎแรงดึงดูดกับความรักกับคอร์สสั่งจิตเนรมิตคู่แท้นะคะใครครูให้ทุกคนตั้งเป้าเลยนะต้องไปเรียนนะคะต้องเรียนให้ได้คุณจะได้รู้ว่ากฎธรรมชาติมันทำงานยังไงจักรวาลทำงานให้คุณยังไงนะคะจริงๆเขาทำงานให้เราตลอดเวลาแหละกดแรงดึงดูดแค่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแค่นี้เองเราจงใจหรือเปล่านะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรากดแรงดึงดูดทำงานให้เราอยู่แล้วแค่คุณเข้าไปเรียนแล้วก็รู้ว่าอ๋อรู้ละเขาทำงานอย่างเงี้ยฉันจะใช้แบบจงใจใช้ยังไงจงใจสร้างยังไงให้มันเป็นในแบบที่ฉันต้องการนะคะกฎแรงดึงดูดกับความรักนี่สอนแบบแน่นมากนะคะใครอยากจะเข้าไปเรียนคุณมีราคาพิเศษตอนนี้คือ 12,900 นะราคาเต็มนี่อยู่ที่ 16,900 นะใครอยากจะเรียนกับภาค2ก็คือสังจิตเนรมิตคู่แท้นะสังจิตเนรมิตคู่แท้นี่ราคา 8,900 โอเคใครอยากจะได้แพ็คเกจกฎแรงดึงดูดกับความรัก2ภาคสังจิตเนรมิตคู่แท้กดแรงดูดความรักภาค1และสั่งจิตภาค2ครูให้พิเศษสำหรับคนที่อยากจะเข้าเรียนแบบราคาแบบพิเศษจริงๆภาคแรกนี่ 12,900 ใช่ไหมภาค2คือ 8,900 ครูให้พิเศษคุณได้ทั้ง2ภาคในราคา 15,900 บาท15,900 บาทได้2ภาคเอาไปเลยโอเคให้พิเศษไลฟ์นี้เลยนะคะเพราะถ้าแยกกันเนี่ยลองคำนวณดู 12,900 กับ 7,900 ไม่ใช่ 15,900 ละโอเคเพราะนั้นครูให้พิเศษสำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์นี้ไปติดต่อที่อินบ็อกซ์นะคะ
สิ่งที่ครูสอนเนี่ยช่วยประหยัดเวลาคุณไป 10-20 ปีทำให้คุณรู้ความลับความลับที่คุณเองเนี่ยเป็นเจ้าของความลับที่คุณเองเนี่ยจะสามารถดึงพลังตรงนั้นเนี่ยออกมาสร้างให้กับตัวเองได้ไม่ไปแบบสเปะสปะไม่สร้างผิดสร้างถูกรู้แล้วสามารถควบคุมจิตตัวเองให้อยู่ในทิศทางที่เป็นบวกได้ในคอร์สสั่งจิตโอเคเพราะอะไรเพราะถ้าเราปรารถนาสิ่งที่ดีงามแต่จิตเราเนี่ยคิดลบตลอดอยู่ในอารมณ์ลบตลอดมันไม่จูนกันนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สที่ครูสอนสั่งจิตนี้สุดยอดโอเคฟังแล้วสบายใจอธิษฐานคอร์สสั่งจิตนิรมิตคู่แท้ได้เรียนแน่นอนนะคะใครอยากเรียนนะคะฉันได้เรียนแน่นอนนะคุณได้เรียนแน่นอนครูบอกเลยว่าครูสอนแบบให้เต็มมากนะคะมันเยอะมากเลยค่ะสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณแต่มันอยู่ที่คุณภาพของสิ่งที่ครูให้มันสุดยอดสนุกมากนะคะโอเคไม่ใช่เรียนแบบในมหาลัยหรือว่าในโรงเรียนนะนี่คือคุณเลือกเรียนสิ่งที่คุณเอาไปใช้ได้เลยได้ผลเลยถ้าคุณรู้วิธีการควบคุมจิตของตัวเองเพราะสิ่งที่หลายคนพลาดเวลาต้องการอะไรเนี่ยแต่จิตอยู่ในระดับที่คิดลบตลอดมันไม่จูนว่าสิ่งที่คุณอยากได้มันดีงามมันสูงส่งใช่ป่ะมันแบบมันเป็นความสุขความรักความสำเร็จความสมหวังแต่จิตเราอยู่ในระดับนี้ตลอดมันจูนป่ะไม่จูนกดแรงดึงดูดทำงานคือคลื่นใดที่เป็นคลื่นเดียวกันจะถูกดึงดูดเข้าหากัน yes or yes ในคอร์สทั้งหมดนี้ประโยชน์มหาศาลล้วนๆสำหรับทุกคนโอเคอ่ะแล้วก็สิ่งที่ถ้าใครอยากจะพัฒนาโลกภายในไปพร้อมกับโลกภายนอกนะคะทั้งหมดนี้นะคะครูก็จะมีสอนในคอร์สจริตมหาเสน่ห์นะจริตมหาเสน่ห์คือบุคลิกภาพแห่งแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กดึงดูดคนที่อยากจะเข้ามาพัฒนาโลกภายในนะคะอยากจะเข้ามาเป็นสร้างเสน่ห์บริหารเสน่ห์ดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมานะคะให้เป็นที่รักและน่าหลงไหลจนคุณกลายเป็นแม่เหล็กที่ผู้ชายไม่อาจต้านทานนะคะคอร์สใหม่นี้คือคอร์สจริตมหาเสน่ห์นะคะใครที่อยากจะลงเรียนนะคะตอนนี้ราคา Early Bird อยู่ที่ 6,900 บาททั้งหมดนี้ครูจะสอนพัฒนาโลกภายในและภายนอกจริตคือการพัฒนา personality หรือบุคลิกภาพของคุณรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนั้นด้วยที่ครูชอบแล้วครูอยากจะสอนเร็วๆก็คือวาจามหาเสน่ห์การเลือกใช้ภาษาของคนมีเสน่ห์ดึงดูดค่ะใครได้มีเทคนิคของไบรอัน เทรซี่นะคะที่เรียกว่า charming your voice เสียงที่ดึงดูดเสียงที่มีเสน่ห์เสียงที่มีพลังอยู่ในคอร์สนี้ด้วยนะคะใครที่อยากประสบความสำเร็จนะคะจำไว้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าคุณไม่มีทักษะในการโน้มน้าวใจคนหรือไม่มีทักษะในการที่เป็นคนที่มีเสน่ห์ที่คนจะชอบโอเคเพราะนั้นใครที่อยากเรียนทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในคอร์สจริตมหาเสน่ห์ Early Bird 6,900 โอเคติดต่อที่ inbox ได้เจอกันใช่แล้วโอ้โหคุณมุทิตาสวัสดีค่ะคุณคำปังครูสอนตั้งใจและแน่วแน่คุณสุชาฟ้าสวัสดีค่ะไอชอบอาจารย์สวยมากขอบคุณมากเลยนะคะไลฟ์นี้จริงๆอยากจะให้เน้นเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องของโลกวิญญาณโลกภายในโอเคเปลี่ยนมุมหน่อยเพราะว่าเหมือนกับมืดปะจริงๆใส่สีม่วงอย่างนี้นะใส่สีม่วงนี้มานั่งอยู่ในป่านี่มันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวให้เห็นตรงนี้นิดนึงวาจามหาเสน่ห์ใช่แล้วคือเทคนิคที่ครูจะสอนในจริตมหาเสน่ห์เนี่ยคุณรู้เปล่าว่ามันเป็นถ้าใครอยากจะไม่อยากจะวิ่งไล่ล่าหาความรักแล้วนะคุณรู้ไหมว่ามันเป็นเทคนิคที่จะทำให้แม้แต่มีเทคนิคที่ครูจะสอนคือทำให้คนที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยวิ่งเข้าหาคุณเองเนี่ยมันสุดยอดมากนี่คือจริตคุณเข้าใจจริตไหมมันเป็นเรื่องพลังงานด้วยที่ครูจะสอนคุณให้ถ่ายทอดออกมาจากภายในค่ะเฮ้ยไอ128แชร์สุดยอดมากติดตามค่ะรักครูรักเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆเลย
วาจามหาเสน่ห์เป็นของไอแล้วใครจะลงเรียนตอนนี้ก็ 6,900 นะเดี๋ยวก็ราคาจะปรับขึ้นโอเควันนี้ก็เดี๋ยวแบตจะหมดอีกแล้วเหลือ 12 12% ก็ครูก็อยากจะฝากบอกทุกคนใครที่อยู่ตรงนี้มีคำถามมีคำถามสุดท้ายมีป่ะเดี๋ยวครูจะไปแล้วแล้วใครอยากจะให้ครูรีแลกซ์นะคะครูจะรีแลกซ์แล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยคนที่กำลังตามหาน้ำหอมแซสซี่พารีสนะคะเดี๋ยวครูจะโชว์น้ำหอมให้ทุกคนดูแล้วก็อยากจะบอกทุกคนที่อยู่ประเทศไทยด้วยนะคะว่าความคืบหน้ามันคืบหน้ามากๆวันนี้แล้วเดี๋ยวครูจะเข้าไปแจ้งความคืบหน้าที่เป็นทางการหรือมีอะไรที่เป็นทางการรายละเอียดที่มากขึ้นครูจะเข้าไปในห้อง VIP guest โอเคส่วนเทคนิคที่จะทำให้เทคนิคเดทติ้ง psychology จิตวิทยาการเดทหญิงชายเรามาเจอกันในไลฟ์หน้านะคะในไลฟ์ต่อไปโอเคครั้งนี้ครูขอเน้นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของโลกภายในที่ทุกคนอยากให้ดูซ้ำนะเป็นไลฟ์ที่สำหรับครูเป็นไลฟ์ที่สั้นที่สุดแล้วก็อยากให้ดูซ้ำโอเคคุณโรสมาแล้วใครที่อยากจะได้น้ำหอมแซสซี่พารีสติดต่อคุณโรสคุณศิรพัฒน์คุณจิตพัฒน์คุณปุ้ยฝรั่งเศสแล้วก็ใครอีกอ่ะคุณนกอรุณีตอนนี้ครูมีประเทศไทยนะประเทศไทยก็มีหลายคนมีหลายประเทศเลยเพื่อนที่อยู่ประเทศไหนบอกมาช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนหน่อยว่าอยู่ประเทศไหนกันบ้างนะคะคนที่มีตอนนี้มีเทศกาลพิเศษนะคะ10ถึง14ธันวาคมนะคะใครที่อยากจะร่วมส่งต่อคุณค่าน้ำหอมนี้นะคะน้ำหอมแห่งคุณค่าแห่งความรักเนี่ยให้เพื่อนๆ นะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนน้อยๆ5ขวด10ขวดนะคะอยากจะลองกับตัวแทนจำหน่ายนะคะวันที่10ถึงวันที่14โอเค10ถึง14นะคะใครที่เปิดน้ำหอม5ขวดนะคะได้กิฟต์วาวเชอร์ใช้แทนเงินสดได้ใช้แทนเงินสดเข้ามาเรียนคอร์สครูได้ 1,000 และ 2,000 บาทรายละเอียดเดี๋ยวตัวแทนบอกโอเค5ขวดคุณได้สิทธิ์ได้รับกิฟต์วาวเชอร์ 1,000 บาทและ 2,000 บาทมีเงื่อนไขต่างกันนะเอามาใช้แทนเงินสดใช้ส่วนลดคอร์สครูได้เป็นแทนเงินสดเลยมันสุดยอดมากแต่5วันเท่านั้นนะคะ5วันเท่านั้นนี่ครูแจกเงินเลยโอเคเบลเยียมสนใจทักมามีมีคุณโรสมีพี่ศรีเนตมีสวีเดนคุณนายรัตตี้แสนสวยสวัสดีค่ะน้ำหอมอยู่นี่แซซี่พาริสน้ำหอมผู้ชายมาแล้วนะ สวยมากนะยังไม่โชว์เดี๋ยวโชว์ข้างหน้าน้ำหอมผู้ชายมาแล้วนะคะตอนนี้รู้ไหมว่าพวกคุณฟังเรื่องความรักบ่อยๆสอนเรื่องความรักโอ้สำหรับครูเนี่ยคือตอนนี้น้ำหอมผู้ชายจะออกใช่ปะเนื่องจากน้ำหอมผู้ชายกำลังจะออกครูก็มีประกาศรับสมัครในแบบฝรั่ง ในแบบฝรั่งแล้วพวกคุณรู้ไหมว่าเฮ้ยแล้วครูมองเห็นภาพความสนุกนะเฮ้ยมันจะสนุกขนาดไหนเนี่ยลูกศิษย์เราแต่ละคนเข้ามาแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีคอมมูนิตี้สังคมใหม่ที่เป็นสังคมอินเตอร์เนชั่นแนลมีนายแบบฝรั่งมีแต่นายแบบคนแรกคือสามีครูให้เขาอันดับหนึ่งนะเขาหล่อสุดโอเคป่ะรู้กันนะรู้กันเขาหล่อสุดอันดับหนึ่งสามีครูนะสามีครูอันดับหนึ่งต่อไปคืออ่ะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆมาทีหลังโอเคอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูนะคะน้ำหอมแซสซี่พาริสนี่คือเครื่องมือที่ส่งต่อความรักที่ครูอยากจะฝากถึงสาวๆทุกคนนะคะเป็นเครื่องมือที่ตอกย้ำคุณค่าในตัวผู้หญิงทุกคนนะคะเป็นน้ำหอมมหาเสน่ห์นะคะดึงดูดเพศตรงข้ามทำไมมหาเสน่ห์เพราะว่าในนี้มีส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมที่เป็นฟีโรโมนนะคะที่ดึงดูดเพศตรงข้ามมีวานิลานะคะแล้วก็แมนดารินแล้วก็ราสเบอร์รี่แล้วที่สำคัญมีไม้อูดไม้หอมกฤษณาซึ่งทำให้ผู้ชายเนี่ยถูกกระตุ้น
ไปที่สัญชาตญาณของนักล่านะคะมันมีความเป็นไม้หอมผู้ชายถูกดึงดูดจากกลิ่นไม้แบบเนี้ยไม้ป่านะคะไม้หอมกฤษณาโอเคอ่ะเดี๋ยวดูคุชินให้ดูละอองนะดูละอองโอ้โหนี่มาก่อนเลยกลิ่นที่มาก่อนนะคะรู้ไหมกลิ่นที่มาก่อนคืออะไรสไปซ์สไปซ์นี่คือเผ็ดร้อนเลยแบบมันเป็นกลิ่นที่ครูเนี่ยโยนโจทย์ให้ผู้ผลิตบอกฉันต้องการอธิบายตัวตนที่มีผู้หญิงอย่างฉันอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้คือความแปลกแตกต่างใครรู้สึกตัวเองแปลกแตกต่างจากชาวบ้านมั่งขอเสียงหน่อยคือกลิ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกเนี่ยอะไรเข้าใจป่ะ spice มันมีพิสตาชิโอที่มาตัดกันแบบลงตัวมากแต่มันจะอยู่แค่15นาทีนะ5ถึง15นาทีมันกระตุ้นทันทีเลยแบบมันรู้สึกตื่นตัวอะไรบางอย่างแบบเข้าใจป่ะเหมือนคนเห็นคุณครั้งแรกบอกผู้หญิงคนนี้แปลกมีป่ะผู้หญิงคนนี้แปลกใครเป็นแบบนั้นไหนขอเสียงคนที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านมีป่ะมีไหมอ่ะเอาอีกดูละอองอีกโอ้โหโหนี่อยู่5ถึง15นาทีระดับที่1ระดับที่1เองนะคะ5ถึง15นาทีพอครึ่งชั่วโมงกลิ่นนี้หายละกลิ่นนี้หายกลิ่นสไปซ์หายเงียบเลยไม่ใช่หายเงียบหรอกมันก็จะอยู่มันจะอยู่วนแต่กลิ่นที่มาเด่นขึ้นมาครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงคือวานิลาโผล่มาเลยนะคะวานิลากับแมนดารินโผล่มาทำงานระดับที่2นี่คือระดับที่2ครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้น5ถึง8ชั่วโมงวานิลากับแมนดารินเนี่ยหลังจาก1ชั่วโมงมันจะค่อยๆหายไม่ใช่หายไปเลยนะแต่มันมีนางเอกมาทุกระดับระดับที่3คือราสเบอร์รี่กับไม้หอมกฤษณาหรือไม้อูดนั่นเองนะคะไม้นี่มีราคาแพงที่มีราคาแพงและหายากที่สุดในโลกนี่เป็นกลิ่นแบบนี้กลิ่นหรูมากหรูหรามากมันเหมือนมันสะท้อนตัวตนภายในของคุณสะท้อนรสนิยมภายในของคุณภายในคุณมันรู้สึกมันตัวคุณรู้สึกว่าตัวเองมั่งคั่งตัวเองมีของดีอ่ะมันเผยออกมาผ่านกลิ่นนะคะว่าฉันเนี่ยคือของดีคนนึงที่ใครๆก็อยากได้เข้าใจป่ะมันเป็นกลิ่นนี้เลยนี่ครูก่อนที่จะมาไลฟ์ก็ฉีดก่อนนอนฉีดฟุ้งเลยนะคะฝันดีค่ะเพราะอะไรเพราะมันมีวานิลาทำให้เราอารมณ์ดีทันทีวานิลานี่เป็นกลิ่นที่คนทั้งโลกชอบมากเป็น universal sense นะคะครูขอซับน้ำมูกก่อนสำหรับใครที่ฟังครูแล้วก็ช่วงท้ายนี่จะรู้ว่าครูก็จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงนี้ว่าเวลาที่คุณจะพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาโลกภายในทั้งหลายแหล่การที่คุณจะไปที่ไหนเนี่ยคุณต้องสร้างความประทับใจแรกนะการที่เราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ภายนอกก็สำคัญเราต้องสร้างความประทับใจแรกแล้วความประทับใจแรกเนี่ยกลิ่นคือเป็นประสาทสัมผัสที่แรงที่สุดในประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะใครอยู่นี้ช่วยจดคีย์นี้ให้หน่อยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสประสาทสัมผัสทั้ง5คุณรู้ไหมว่าประสาทสัมผัสใดที่แรงที่สุดใน5ประสาทสัมผัสนี้คือกลิ่นแรงสุดรุนแรงที่สุดเพราะถ้าคุณมีกลิ่นที่ดีมีกลิ่นที่พึงประสงค์มีกลิ่นที่หอมคนอื่นได้พลังงานนั้นจากคุณแบบเต็มๆแล้วแรงมากค่ะแล้วใครที่กลิ่นตัวเหม็นสังเกตไหมไปที่ไหนแล้วเจอคนกลิ่นตัวเหม็นคนจำได้เช่นกันแต่จำได้ในทางแย่แต่ใครที่มีกลิ่นที่อธิบายตัวเองได้ด้วยอ่ะนั่นแหละค่ะทำให้คนจดจำคุณได้แล้วถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายๆถ้าคุณเป็นคนที่มีความพร้อมทั้งภายนอกและภายในแล้วกลิ่นที่เป็นประสาทสัมผัสที่แรงที่สุดคุณไปเช็คได้เลย
นะไปเช็คได้เลยใครที่ชอบหาความรู้เรื่องนี้ประสาทสัมผัสที่แรงที่สุดในประสาทสัมผัสทั้ง5คือกลิ่นเพราะกลิ่นนี่จะทำให้คนอารมณ์เสียทันทีคุณไปที่ไหนแล้วตรงนั้นกลิ่นเหม็นอารมณ์เสียทันทีแต่ถ้าไปตรงไหนได้กลิ่นหอมคุณจำแล้วก็ชอบทันทีอารมณ์ดีทันทีคุณสามารถเปลี่ยนอารมณ์คนอื่นได้ด้วยโอเคนี่แหละค่ะอ่ะ10ถึง14มีโปรโมชั่นทักมา10ถึง14เนี่ย5วันเท่านั้นนะคะครูแจกเช็คเงินแจกกิฟต์วอลเชอร์สำหรับคนที่เปิด5ขวดกับตัวแทนจำหน่ายคนใดก็ได้โอเคกิฟต์วอลเชอร์ 1,000 บาทกับ 2,000 บาทเอามาใช้แลกเป็นส่วนลดในคอร์สครูได้เลยใช้แทนเงินสดได้เลยมีอายุ6เดือนคุณสามารถเลือกได้เลยว่าจะเรียนคอร์สอะไรนี่ครูเป็นของขวัญปีใหม่ครูให้ทุกคนค่ะใครที่อยากจะเรียนสมมติคนอยากจะเรียนคอร์สจริตมหาเสน่ห์ใช่ป่าวตอนนี้ 6,900 บาท10ถึง14เนี่ยถ้าคุณได้เช็คเงินสด 1,000 หรือ 2,000 คุณคิดดูสิว่าคุณได้คอร์สจริตมหาเสน่ห์ในราคาที่สุดยอดคุ้มค่ามากหรือไปใช้ในคอร์สกดแรงดูดความรักก็ได้คอร์สที่คุณอยากจะเรียนนี่แซซี่พารีสให้แบบเข้าถึงได้ง่ายๆเลยโอเคเพราะฉะนั้นมีตัวแทนที่ไหนบ้างตอนนี้มีคุณโรสนะคะคุณโรสกับคุณนกโดยเฉพาะประเทศไทยนี่ขอชื่นชมหน่อยนะคะประเทศไทยนี่คือน้ำหอมเนี่ยกำลังหาทางไปเลยวันนี้ก็ได้มีคอนแทคที่เป็นความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะรู้สึกดีอ่ะคุณรู้สึกดีกับข่าวนี้รู้สึกดีมากนะคะทุกคนรอด้วยความวางใจนะอย่ากังวลนะคะไม่ต้องกังวลปล่อยนะครูฝากใครที่อยู่ประเทศไทยให้ปล่อยอารมณ์นี้ปล่อยอารมณ์ของการรอเหมือนรอคู่อ่ะเหมือนคุณรอคู่ใช่ไหมเมื่อไหร่จะมาเวลาเมื่อไหร่จะมาเนี่ยมันบล็อกนะคะแต่ถ้าบอกสบายฉันรู้ว่ามาถึงมือฉันสบายแน่นอนใครที่รออยู่ช่วยเขียนมาหน่อยฉันรู้น้ำหอมแซซี่พาริสมาถึงมือฉันแบบง่ายๆสบายเหมือนคู่อ่ะเหมือนคู่กำลังมาฉันปล่อยแบบฉันมีความสุขอ่ะจบนะเดี๋ยวมาส่งช่วยส่งพลังให้น้ำหอมแซซี่พารีสไปถึงประเทศไทยเร็วๆหน่อยเร็วน้ำหอมช่วยกันเขียนหน่อยค่ะน้ำหอมแซซี่พารีสมาถึงประเทศไทยแบบง่ายๆสบายน้ำหอมแซซี่พารีสมาถึงประเทศไทยมาถึงมือฉันแบบง่ายๆสบายมีอยากเปิด5ขวดเดี๋ยวเพื่อนช่วยดูแลนะคะคนที่ครูเรียกชื่อที่นี่นะคะคุณอุทัยรอน่ารักมากเลยนะคะใครที่อยู่กับทีมงานเดี๋ยวครูส่งให้ตัวแทนจำหน่ายดูแลนะคะโอเคมีนิ่มด้วยโค้ชนิ่มก็จะไปเมืองไทยนะคุ้มมากคุณได้เช็คเงินสด 1,000 บาท 2,000 บาทโหคุณรู้ไหมว่ามันได้ส่วนลดที่ถ้าคนไม่ได้มาเปิดน้ำหอมแซซี่พารีสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ส่วนลดขนาดนี้นะคะเพราะนั้นคุณได้1คุณได้อะไรบ้างคุณได้เริ่มต้นส่งต่อคุณค่านี้ด้วยราคาเบาๆ5ขวดก็ได้เป็นตัวแทนย่อยแล้วแถมได้อะไรอีกได้ใช้ด้วยได้ส่งต่อให้คนอื่นด้วย3ได้พัฒนาตัวเองด้วยคอร์สครูเนี่ยครูบอกว่าแน่นมากนะคุณได้1คุณเหมือนครูแจกเงินให้คุณได้ข้อมูลแน่นมากคุณได้ยกระดับจิตวิญญาณด้วยยกระดับสติปัญญายกระดับความรู้ได้พัฒนาตัวเองได้หล่อล้อมตัวเองเป็นคนใหม่อ่ะมันคุ้มมากอ่ะครูคุยกับตัวแทนจำหน่ายบอกคุ้มมากเลยที่ครูจัดเนี่ย5วันเท่านั้นมันคุ้มสุด